ขอน้อมบูชาคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับน้อมนมัสการอุปัชฌาย์อาจารย์พันเตและอุปสมบททุกรูปครับขอเจริญธรรมสิกขมาสคุณนาคคุณกลักปะขอเจริญธรรมพวกเราทุกคนละวันนี้เป็นวันพุธที่6พฤศจิกายน2567เป็นวันที่3ของงานมหาปรณาครั้งที่42ที่ราชธานีอโศกซึ่งเป็นงานมหาปวารณาครั้งแรกที่ไม่มีหลวงปู่ไม่มีพ่อครูเนาะแต่เราก็ยังดำเนินกิจกรรมกิจการของเราได้อย่างให้มันเป็นปกติเหมือนที่หลวงปู่อยู่เนาะก็วันนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาร่วมรายการนะรายการวันนี้ชื่อว่ารายการสัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุดอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะซึ่งหลวงปู่ได้ให้สโลกธรรมว่าอะไรคนฉลาดสร้างอะไรนะคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธนะวันนี้ข่าวที่อเมริกาเขาก็มีประธานาธิบดีเนาะระหว่างกัมราแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์นะรู้ไหมใครชนะโดนัลด์ทรัมป์อ่ะนะแต่ไม่เป็นทางการนะอันนี้คะแนนนำมากนะก็แนวโน้มของทางตะวันตกเขาจะสร้างอาวุธนั่นแหละเป็นเรื่องหลักเลยจะพยายามทำให้เกิดสงครามแล้วก็จะได้ขายอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นลักษณะของทางตะวันตกแต่ของเราเนี่ยเน้นมาสร้างอาหารพ่อหลวงปู่อยากให้เราเป็นคนฉลาดใช่ไหมพ่อครูอยากให้เราเป็นคนฉลาดก็เลยว่าสร้างอาหารกันนะปีนี้บ้านราษฎร์เนี่ยน้ำไม่ท่วมนะท่วมนิดหน่อยนะท่วมเฉพาะริมมูลนะน้ำกำลังลงดีขี้โคลนกำลังเยอะวันนี้เด็กสมุนพระรามก็ไปทำกิจกรรมที่ริมมูลนะโอ้โหคุกโคลนกันสนุกสนาน นะแล้วก็ที่นาลานกราบใช่ไหมเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไปช่วยกันทำแปลงเกษตรกรรมยาวเหยียดเลยเนาะ11ไร่เนี่ยจะเป็นแปลงมะละกอแล้วก็พืชผักอื่นๆอีกนะอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ที่บ้านราษฎร์เนี่ยจะมีการบูมหรือว่าพยายามเน้นนะการสร้างอาหารโดยเฉพาะพืชพันธุ์ธัญอาหารเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะวันนี้สัมภาษณ์เกษตรกรจะมี2ชุดนะชุดแรกจะเป็นแนะนำว่าอันนี้รู้จักกันดีบ้างเนี่ยนะขึ้นหลายทีละคุณบุญชัยแต่งงามเนาะเป็นพนักงานก็ไม่ใช่นะเป็นญาติธรรมอยู่บ้านราษฎร์แล้วนะตอนนี้มาเป็นผู้ผลิตร้านบ้านราษฎร์ช็อปเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยทำเรื่องอาหารมาตั้งแต่ก่อนเข้าวัดตอนนี้เข้าวัดก็มาทำเรื่องอาหารต่อโดยเฉพาะเรื่องผัมกับเรื่องชายานะตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านราษฎร์เรานี่กำลังแบบส่งเสริมกันอย่างมากเราจะทำโรงผัมใหม่นะโรงผัมหลวงพ่อเด่นตะวันเนี่ยพวกเราเห็นใช่ไหมเขียวๆอ่ะเมื่อยนะหลวงพ่อเด่นต้องคอยลากให้เด็กมาล้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากก็เลยไปทำโรงผัมใหม่กำลังทดลองอยู่จะทำเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นมาอยู่ที่โรงเผาถ่านเก่านะตอนนี้จะขึ้นโรงเรือนขึ้นมาใหม่ซึ่งพวกเราไปดูงานกันที่ต่างจังหวัดอ่ะเขามีสถาบันที่เขาทำเรื่องผัมโดยเฉพาะเลยนะถือว่าเป็นพืชอนาคตเป็นซูเปอร์ฟู้ดจริงๆไม่ใช่พืชอนาคตอนามาถามหลวงพ่อฮังดินนะผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วผัมเนี่ยว่างั้นนะกินมาตั้งแต่เด็กๆและจนโตมาเนี่ยก็กินผัมอ่ะนะเป็นไข่น้ำนี่แหละนะซึ่งมันจะมีความมหัศจรรย์ยังไงอาตมาอยากให้วันนี้ยกให้อาชัยเต็มที่เลยนะรับรองว่าฟังอาชัยจะเกิดไฟลุกพลึบอ้าวขอเชิญคุณอาชัยกับนมัสการท่านสมณะสิกขมาสและขอเจริญธรรมนะครับผู้ปฏิบัติทุกฐานะนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้มาพูดถึงเรื่องของผัมนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นกระแสในเมืองไทยแต่เป็นกระแสระดับโลกนะครับระดับโลกในที่นี้ก็คือระดับนาซาระดับสหประชาชาตินะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับองค์กรใหญ่ๆของโลกใบนี้เนี่ยเขามองเห็นความจริงหมดแล้วนะครับว่าโลกกำลังเดินเข้าสู่ความวิบัติอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพอากาศเขาเรียกว่า climate changeก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นแล้งจัดหรือว่าจะเป็นน้ำท่วมเยอะอะไรอย่างนี้ครับทุกอย่างนะครับ
ีนี้ตอนนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การผลิตอาหารในโลกใบนี้นะครับลดลงไปเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับและที่สำคัญอาหารที่ลดลงไปเนี่ยคือมันเกิดจากกระบวนการสิ้นสภาพตามธรรมชาติที่ปรับตัวไม่ได้จะมีพืชอีกหลายชนิดนะครับในโลกใบนี้ที่จะสูญพันธุ์ไปในเร็วๆนี้อีกไม่นานนะครับเอาแค่ง่ายๆสุดนะฮะอย่างโกโก้เนี่ยนะฮะต้นโกโก้เป็นพืชที่มีประโยชน์ตัวหนึ่งนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารอะไรที่มีประโยชน์เยอะมากเลยโกโก้นี่กินมากันเป็นพันปีแล้วนะครับแต่รู้ไหมครับแค่ประมาณ1ปีกว่าๆที่ผ่านมาโกโก้อยู่ดีๆหายจากโลกนี้ไปครึ่งหนึ่งเลยครับคือไม่สามารถออกผลได้นะฮะถิ่นที่ปลูกเยอะที่สุดทางแอฟริกานะครับสภาพอากาศที่แอฟริกาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับทำให้โกโก้เริ่มมีปัญหาตอนนี้โกโก้หายจากโลกนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับราคาก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยจะมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับอย่างเขาประเมินว่าโกโก้ในวันข้างหน้าอาจจะสูญพันธุ์ไปมีอีกหลายสายพันธุ์นะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยพืชอาหารที่กำลังจะปรับตัวไม่ได้แล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับจะค่อยๆถูกดิสรัปต์โดยธรรมชาติคือมันปรับตัวไม่ได้มันก็ล้มหายตายจากไปทางสหประชาชาตินะครับหรือว่านาซาเนี่ยเขาจะศึกษาว่าแล้วมนุษยชาติเยอะขนาดนี้นะฮะตั้งหลายหมื่นล้านคนเนี่ยทำยังไงวันข้างหน้าจะมีอาหารอยู่รอดได้จึงต้องมีเทคโนโลยีการผลิตอาหารขั้นสูงวิจัยขั้นสูงมากที่สุดนะครับโจทย์มีอยู่ว่าอย่างนี้ครับมนุษย์ทุกคนต้องกินอาหารนะฮะทีนี้การที่จะผลิตอาหารได้มันแลกมาด้วย2อย่างอย่างที่1คือเวลานะครับไม่มีอาหารไหนครับที่ไม่ใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาหมดใช่มั้ยครับกว่าจะมีข้าวให้เราตักกินในวันนี้มันใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ3เดือนกว่าจะได้ข้าวให้เรากินใช่มั้ยครับกว่าจะมีผักบุ้งให้เรากินใช้เวลาเท่าไหร่20กว่าวันใช่มั้ยครับแต่ละอย่างกว่าจะมีถั่วให้เรากิน3เดือน4เดือนทุกอย่างต้องแลกด้วยเวลาทั้งหมดต่อมาสิ่งที่ต้องแลกไปอีกอย่างนึงนะครับก็คือทรัพยากรถ้าเรามีเวลาให้ที่จะผลิตอาหารแต่เราไม่มีทรัพยากรคือเราไม่มีน้ำเราไม่มีดินเราไม่มีแสงแดดเราไม่มีธาตุอาหารที่จะทำให้พืชเติบโตพืชก็จะล่มสลายสรุปแล้วเราต้องใช้2อย่างนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้เลยณปัจจุบันนี้มันหายไปทั้ง2อย่างนะครับเวลาในโลกนี้ก็เริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆเวลาที่มีคุณภาพจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆฉะนั้นการจะผลิตอาหารมาเลี้ยงคนทั้งโลกเนี่ยมันจะต้องผลิตด้วยเวลาที่สั้นลงและใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดเขาก็วิจัยพืชหลายๆตัวเลยครับที่จะเป็นพืชที่เขาเรียกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดหรือพืชในอนาคตที่เวลาผลิตแล้วเนี่ยคือจะไม่สร้างปัญหาให้กับโลกสมมติถ้าเราจะผลิตโปรตีนเนี่ยเวลาเราผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยเราต้องไปทำลายป่ามากมหาศาลเลยโลกก็จะร้อนขึ้นเพื่ออะไรเพื่อไปปลูกถั่วเหลืองปลูกข้าวโพดแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นอาหารสัตว์แล้วสัตว์ก็ปล่อยก๊าซพิษออกมาเยอะจากการเลี้ยงสัตว์นะครับเหล่านี้ทั้งหมดเลยคือมันเป็นการลงทุนที่ทำลายโลกเขาก็เลยเริ่มเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าโปรตีนในโลกจากนี้ไปถ้าจะผลิตต้องลดการผลิตโปรตีนที่มีมลพิษสูงแล้วไปผลิตโปรตีนที่ให้มลพิษน้อยลงก็จะเริ่มเชียร์ในเรื่องของถั่วและธัญพืชมากขึ้นทั่วโลกเลยนะครับเป็นวาระของโลกเลยเขาจะเปลี่ยนโปรตีนจากสัตว์เนี่ยไปเป็นพืชให้มากขึ้นไม่หนำซ้ำแม้กระทั่งพืชแม้กระทั่งสัตว์เองอ่ะจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปเป็นเขาเรียกว่าเนื้อแล็บเป็นเนื้อสัตว์ที่ผลิตในระบบไบโอในห้องแล็บครับมันไม่มีชีวิตสัตว์เลี้ยงอยู่ในหลอดแก้วในอะไรออกมาเพาะออกมาเป็นเนื้อเยื่อครับต่อไปในวันข้างหน้าเขาต้องผลิตถึงขนาดนั้นเพื่อที่จะลดสภาพโลกที่เลวร้ายมากและทีนี้ไปพบหนึ่งตัวนะครับก็คือพืชดึกดำบรรพ์ตัวหนึ่งครับฝรั่งเขาเรียกว่าบูฟเฟียโกโบซาถ้าเกิดว่าคนไทยเราเรียกผามั่งไข่น้ำมั่งอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าลูกแหนแล้วแต่ภาคแต่ละภาคเรียกไม่เหมือนกันทีนี้รู้มั้ยครับว่าพืชตัวเนี้ยมันเป็นทําไมถึงเรียกว่าเป็นพืชดึกดำบรรพ์มันเป็นพืชที่เก่าแก่มากนะครับอายุของมันเนี่ยว่ากันว่ามันน่าจะเกิดไม่ต่ำกว่าช่วงเค้าเรียกว่ายุคครีเทนเชียสคือประมาณ70ล้านปีที่แล้วมันมีการกำเนิดพืชชนิดนี้ขึ้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าตระกูลเลนาซ่านะครับเลโนซี่นะครับเป็นตระกูลพืชที่ลอยอยู่บนผิวน้ำและจะมีความสามารถพิเศษคือมันสังเคราะห์อาหารได้สูงมากเพื่อที่จะ
วิวัฒนาการให้สัตว์ชนิดอื่นเติบโตหรือว่ามีสายพันธุ์พืชชนิดอื่นเติบโตได้ไอสัตว์พวกนี้จะมีหน้าที่สร้างกรดอะมิโนสร้างโปรตีนสร้างสารอาหารแล้วก็ย่อยสลายตัวเองเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นพัฒนานะฮะวิวัฒนาการขึ้นมาทีนี้ปรากฏว่ามันเกิดมาตั้งไม่ต่ำกว่า70ล้านปีแล้วนะครับสิ่งที่พืชชนิดนี้ยังมีอยู่คือมันมีความสามารถที่แตกต่างจากพืชทั่วๆไปอย่างน่าอัศจรรย์เขาถือว่าเป็นพืชที่เล็กที่สุดในโลกครับประมาณ1มิลหรือครึ่งมิลเท่านั้นเองเล็กมากแต่เป็นพืชที่มีความสมบูรณ์สูงมากนี้เราแบ่งชั้นของพืชเนี่ยพืชชั้นล่างก็คือพืชที่ยังไม่ค่อยพัฒนายังไม่มีระบบเพศระบบเพศก็คือมีดอกมีเกสรตัวผู้ตัวเมียเขาเรียกว่าสมบูรณ์เพศอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยมันก็จะมีดอกมีผลกล้วยมีดอกมีผลเด็กเขาเรียนชีวะมาพอรู้เรื่องไหมเนี่ยพืชมีดอกครับทีนี้ผำนี่นะครับมันเป็นพืชที่มันมีดอกแค่เล็กนิดเดียวนะครับแต่มันมีดอกเกสรตัวผู้ตัวมีครบมีปากใบครบหมดทุกอย่างเลยแต่เรามองไม่ออกเห็นเป็นกลมๆต้องขยายลงไปเป็น600เท่าเป็นพันเท่าเราจะเห็นโครงสร้างของมันภายในอัศจรรย์มากวันก่อนอาตมาไปที่สวนวัยพลังเขาเลี้ยงผำมามีกล้องถ่ายภาพนะพยายามซูมเข้าไปอยากเห็นดอกมันไม่ยากก็เห็นนะนะครับสงสัยมันจะต้องใช้มีอยู่ภาพหนึ่งที่ผมเสิร์ชมาได้ครับอยากเห็นแม่ดอกผำหน้าตายังไงมันเล็กมากนะฮะเล็กมากคือต้องใช้กำลังขยายที่มันขยายเร็วเท่าดอกเบี้ยไหมอะไรนะครับไม่เกี่ยวมันขยายเร็วเท่าดอกเบี้ยไหมคืออย่างนี้ครับพืชเนี่ยพอมันขยับไปเป็นพืชชั้นสูงเมื่อไหร่นะครับมันจะหยิ่งมากเลยพืชเนี่ยตอนที่มันเป็นพืชชั้นต่ำเนี่ยมันจะคบค้ากับพวกเพื่อนก็คือแบคทีเรียในธรรมชาตินะครับตอนที่มันยังไม่เก่งไม่มีฟังก์ชันการทำงานอะไรพืชพวกนี้จะดึงเอาพวกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมาไว้ในตัวเองก็จะดึงไนโตรเจนในอากาศมาใช้ได้นะครับหรือไม่ก็ดึงตัวเอนไซม์บางอย่างหรือไอ้พวกจุลินทรีย์บางอย่างที่มาช่วยในการสร้าง B12 มาช่วยในการสร้างโปรตีนสารพัดเลยนะครับทีนี้ปรากฏว่าพอพืชมันพัฒนาขึ้นเยอะๆมันจะสลัดไอ้กลุ่มมีชีวิตเล็กๆพวกนี้ออกว่าหญิงว่าฉันปีกก้าขาแข็งแล้วพืชทุกอย่างที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เป็นพืชชั้นสูงที่สลัดแบคทีเรียออกไปมันก็จะพึ่งพาแบคทีเรียอยู่แค่เล็กๆน้อยๆแค่เกาะอยู่ที่พื้นผิวแต่ไม่ให้เข้ามาร่วมภายในนะครับทีนี้นะครับไอ้ตัวผำเนี่ยมันเป็นพืชโบราณที่ยังไม่สลัดแบคทีเรียออกไปเป็นคุณสมบัติพิเศษซึ่งมีพืชไม่กี่ชนิดในโลกนะครับที่จะมีคุณสมบัติอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นตระกูลแหนทั้งหมดเลยแหนแดงแหนเป็ดหรือผำเนี่ยมันเป็นพืชที่อยู่ร่วมกับแบคทีเรียแล้วแบคทีเรียนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่มาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ว่าทำไมพืชตัวนี้สร้างอาหารเก่งเพราะว่าพืชทุกชนิดกินไนโตรเจนทั้งหมดเลยไนโตรเจนมีเยอะมากในโลกใบนี้ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อยู่ในอากาศอาชัยครับลองทดสอบความรู้เด็กๆที่ว่าถ้าแบคทีเรียพืชหรือสัตว์ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างนี้ภาษาชีวะเขาเรียกว่าอะไรที่ได้ประโยชน์ร่วมกันนะนี่โอ้โหมีคนตอบว่าซิมไบโอซิสโอ้สุดยอดไม่รู้ใครตอบนะครับทีนี้พอมันมีตัวนี้ใช่ไหมครับมันจึงมีความสามารถพิเศษจากพืชทั่วไปอย่างพวกฝรั่งนะฮะกล้วยหรือว่าพวกส้มโอพวกเนี้ยเวลามันอยากได้ไนโตรเจนไนโตรเจนมีในอากาศเต็มเลย 80% เอาไม่ได้ดึงไม่ได้ต้องรอพึ่งพาให้แบคทีเรียเนี่ยดึงลงมาไว้ในดินก่อนเราหายใจก็ไม่ได้ไนโตรเจนนะใช่ครับ ไม่ได้ ไม่ได้นะฮะทีนี้พอเวลาที่มันดึงมานะฮะพอมันตกลงมาอยู่ในระบบดินพืชจะดูดไปกินได้ใช่ไหมครับแต่มีพืชไม่กี่ชนิดในโลกที่ยังคบค้ากับแบคทีเรียอยู่เอาแบคทีเรียมาดึงไนโตรเจนใส่ตัวเองได้เลยพืชกลุ่มที่จะผลิตอาหารได้เก่งๆจะต้องมีแบคทีเรียอยู่ในตัวเองได้คืออะไรรู้ไหมครับที่เรารู้จักง่ายๆเลยคือถั่วเนี่ยมันยอมให้แบคทีเรียเข้าไปอยู่ในรากของมันเขาเรียกว่าไลโซเบียมมันจะดึงไนโตรเจนเลยทีนี้เวลาเราปลูกพืชถ้าเราเอาไนโตรเจนออกให้หมดเลยไม่มีเลยไนโตรเจนในดินเลยครับแล้วเอาพืชไปปลูกพืชจะค่อยๆเสียสภาพแต่เวลาเราเอาถั่วไปปลูกเนี่ยแค่มันไม่งามแต่มันก็ยังสร้างผลได้ถึงจะไม่งามก็ยังพอสร้างได้ทั้งที่ไม่มีไนโตรเจนเพราะมันดึงมาจากอากาศได้ครับนี่คือความเก่งแต่ทีนี้ในผำนี่นะครับมันมีไนโตรเจนมันมีไอ้แบคทีเรียที่ดึงไนโตรเจนทรงประสิทธิภาพกว่าถั่วหลายเท่า
มันสามารถที่จะดึงของฟรีในอากาศเนี่ยมาสังเคราะห์เป็นโปรตีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนเนี่ยครบทุกชนิดเลยครับ17ชนิดรวมทั้งตัวจำเป็น9ชนิดนี่มีหมดเลยนะฮะเขาบอกว่ามันคือพืชที่เป็นเนื้อสัตว์อะครับมันคือมีความสมบูรณ์ที่เขาบอกว่าถ้าบอกว่าเนื้อสัตว์สมบูรณ์ที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้พบว่าไอ้ตัวไผ่ผำเนี่ยมันคือเนื้อสัตว์สีเขียวมันคือความครบถ้วนทั้งหมดมีกรดอะมิโนครบทุกตัวอย่าพาซื้อว่าเป็นมังสวิรัติกินสัตว์ไม่ได้เลยไม่กินผำไม่ได้ก็ยังเป็นพีชะอยู่เป็นพีชะนิยามยังเป็นพืชอยู่นะครับยังไม่เป็นจิตวิญญาณทีนี้ไอ้ตัวผำเนี่ยพอเขาเห็นตรงนี้ว่าความสามารถในการดึงไนโตรเจนเนี่ยเก่งมากและใช้ทรัพยากรน้อยมากคือในน้ำเนี่ยไม่ต้องมีสารอาหารเยอะเลยครับมีนิดเดียวนิดหน่อยแต่เขาจะเก่งเขาจะดึงในอากาศได้เยอะนะฮะเขาก็พอกพูนมาลองนึกดูนะครับว่าเนี่ยฮะดูเราดูในภาพนะครับหนึ่งเซลล์ของเขาอะเล็กๆอะคือหนึ่งตัวของเขาอะครับเราจะเห็นว่าเขาธรรมชาติเขาจะเป็นตัวกลมๆพออยู่ไปสักพักหนึ่งเขาเหมือนจะมีหัวเล็กๆออกมางอกออกมาแล้วก็ค่อยๆแบ่งเป็นเลข8สักพักหนึ่งก็แยกชิ้นกันออกมาเป็นตัวใครตัวมันแล้วก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพบว่านะครับอัตราการสร้างตัวของผำเนี่ยที่ฮือฮากันคือมันสร้างได้เร็วกว่าอาหารหลายชนิดที่มนุษย์ผลิตอยู่ในตอนนี้ข้าวเปลือก1เมล็ดนะครับเวลาเราเอาไปปลูกใช้เวลา3เดือนข้าวเนี่ยจากมันขึ้นแค่ต้นเดียวแล้วมันจะแตกกอแตกกอแตกกอแล้วมันก็จะออกรวงใช่มั้ยฮะออกรวงผสมเกสรข้าว1เม็ดจะสามารถขยายเป็นข้าวได้กําไรกลับมาประมาณ800ถึง 2,400 เมล็ดอันนี้แล้วแต่สายพันธุ์ข้าวแล้วแต่ความสมบูรณ์เราใช้เวลา3เดือนจากข้าว1เม็ดได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 เม็ดเราคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับแต่ผำ1เมล็ดเนี่ยนะครับใช้เวลาถ้าใช้เวลา3เดือนเท่ากันจะได้ประมาณ 1,000 ล้านถึง 3,000 ล้านเมล็ดคือมันมากกว่ากันเป็นแสนเท่านะฮะคือเร็วที่สุดแล้วใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดไม่ฮือฮาได้ไงครับประเทศระดับมหาอำนาจของโลกอย่างอิสราเอลอเมริกาหรือเยอรมันเนี่ยเขารีบทำงานวิจัยพวกนี้ออกมาเยอะมากเลยหลายชิ้นมากนะครับเกี่ยวกับหลายสาขามากนะทีนี้นี่คือความโดดเด่นว่าพืชตัวนี้สามารถสร้างอาหารได้เร็วที่สุดแล้วใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดไม่พอนะครับมันต้องใช้รถไถไหมครับเวลาทำผำเนี่ยมันต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไหมใช้นิดหน่อยตรงปรับที่ใช้ตอนทำทีเดียวตอนสร้างโรงเรือนหรือว่าสร้างบ่อใช่ไหมครับหลังจากนั้นยาวไปเลยใช่ไหมครับคือประหยัดพลังงานไม่ปล่อยมลพิษแล้วก็เก็บกินกันยาวๆ เขาเลยมองว่าโอ้โหมันเป็นการเลี้ยงอาหารที่ฉลาดของโลกใบนี้มากเลยเพิ่งจะมารู้ตอนนี้ฮะจริงๆน่าจะรู้มาสัก 3-40 ปีที่แล้วอันนี้แต่ไม่เป็นไรมารู้วันนี้ก็เร่งกันพัฒนาในวันนี้นะครับตัวผำเนี่ยนะครับนอกจากที่มันจะใช้ตัวต้นทุนน้อยนะครับทรัพยากรน้อยแล้วเวลาที่ได้มาก็ได้มาในปริมาณที่มากมากกว่าหลายๆอย่างนะครับที่สำคัญคือตัวผำเนี่ยนะครับมีสารอาหารที่เยอะมากไม่ใช่ว่าสร้างได้เยอะแล้วก็เยอะแบบน้ำทุ่มๆแบบบุ้งหลงเหลงไม่ใช่เลยกลับเยอะแล้วมีคุณภาพดีกว่าตัวสร้างยากๆหลายๆตัวอีกนะฮะสร้างได้เร็วนะฮะภายในประมาณ1ภายใน2ถึงไม่เกิน5วันมันเพิ่มขึ้น1เท่าตัวเลยแล้วเพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพอได้ปริมาณผำมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นอาหารให้กับมนุษยชาติตรงนี้เขาก็เลยมองนี้และไม่หนำซ้ำนะครับความสามารถพิเศษของผำคือมันช่วยลดโลกร้อนได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยเขาบอกว่าทุกวันนี้ถ้าเราช่วยกันปลูกป่าเนี่ยป่ามันจะช่วยดูดซับคาร์บอนคาร์บอนมันเกิดกับโลกเยอะมากถ้าเกิดว่าป่าดูดซับไม่หมดมันขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศมันจะไปทำภาวะเรือนกระจกโลกจะร้อนมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ตอนนี้ป่ามีน้อยพอป่ามีน้อยคาร์บอนจะหลุดขึ้นไปข้างบนเยอะมากจึงต้องช่วยกันปลูกป่าให้เยอะใช่ไหมครับปรากฏว่าถ้าใช้พื้นที่เท่ากันพื้นที่1ไร่ทำบ่อผำกับเทียบกับป่านะครับต้องใช้ป่าถึง3ไร่ถึงจะดูดซับคาร์บอนเครดิตได้เทียบเท่ากับผำ1ไร่เขาเรียกว่าเก่งกว่า3เท่าของป่าจึงพบว่าโอ้โหอาหารนี้มันยิ่งกว่าความเป็นเทพอีกเพราะว่ามันให้ทั้งอาหารให้ทั้งความไวทรัพยากรน้อยไม่พอช่วยลดโลกร้อนได้ไม่แพ้ป่ามากกว่าป่าอีกตอนนี้จึงกลายเป็นอาหารที่ทุกบริบททุกมิติเยอะมากท
ที่สำคัญถ้าเราจะพูดเรื่องผับเนี่ยและพูดให้เข้าถึงตัวกลุ่มพวกเราให้มากที่สุดเนี่ยคือสารอาหารหายากก็คือวิตามิน B12 นะครับมันหายากที่สุดเลยในบรรดาอาหารเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเพราะว่า B12 จะผลิตจากแบคทีเรียนะฮะแล้วพืชเนี่ยมันเลิกทํา MOU กับแบคทีเรียแล้วพอมันพัฒนาได้มันจะไล่แบคทีเรียให้อยู่รอบนอกมันไม่ให้เข้ามาอยู่ในตัวของมันพืชเลยสร้าง B12 ไม่ได้นะครับแต่แบคทีเรียที่อยู่รอบนอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอาพืชอ่ะไปผ่านกระบวนการเค้าเรียกว่า fermentation หรือการหมักการบ่มเช่นทําเทมเป้ทํานัตโตทํากิมจินะฮะหรืออะไรที่เกี่ยวกับหมักกับดองเนี่ยพอไปทําแล้วจะไปตรวจพบ B12 เกิดจากแบคทีเรียเนี่ยมันไปสร้างขึ้นทีนี้ไอ้แบคทีเรียชนิดเนี้ยครับมันอยู่ในตัวของผําเลยมันสามารถสร้างในตัวเองเลยไม่ต้องไปหมักอะไรเลยนะครับที่สําคัญคือล่าสุดท่านแสนดินเปิดข้อมูลของงานวิจัยพอดีมีที่บ้านราษฎร์เนี่ยหรือที่งานชาวโศกเนี่ยมีอยู่ปีประมาณสัก 4-5 ปีก่อนเราเคยเอาญาติธรรมมาเจาะเลือดนะเจาะเลือดหาปริมาณการขาด B12 ประมาณสัก 80-90% ของญาติธรรมเรามีการขาดวิตามิน B12 ซึ่งบางคนขาดมากพอขาดมากเนี่ยมันจะมีการคั่งของสารพิษตัวหนึ่งชื่อโฮโมซิสเตอีนได้ทำให้หลอดเลือดของพวกคนกินมังสวิรัติเนี่ยที่ขาด B12 เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดทางตีบแตกตันเนี่ยได้เยอะนะหลังจากนั้นน่ะเราก็ระลงกันกินเป็นเม็ดๆ B12 ซึ่งเราก็พยายามหาว่าพืชชนิดไหนที่จะมี B12 เราก็ได้พบว่ามีเทมเป้ใช่ไหมอาชัยบูมเทมเป้ใช่ครับเทมเป้มีอะไรนัตโตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็กินได้ไม่มากอะเนาะใช่แต่พอมีผําเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละมันเป็นอะไรที่จะมาต่ออายุชาวมังสวิรัติให้มี B12 กินครบอะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ B12 ที่อยู่ในพืชเนี่ยจะมีข้อถกเถียงเยอะมากนะครับเนื่องจาก B12 มีหลายอนุพันธ์แล้วไอ้ชนิดที่มันอยู่ในพืชเนี่ยจะเป็นอนุพันธ์ที่เขาเรียกว่าเป็นซูโดโคบาลามีนคือมันไม่ออกฤทธิ์มันเป็น B12 เทียมกินเข้าไปก็พันนั้นแหละไม่ช่วยนะครับทีนี้ไอ้ B12 จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานแบบไบโอแอคทีฟหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซรั่มนะเป็นเซรั่มโคบาลามีนมันจะอยู่ในเลือดแล้วมันจะเป็นฟอร์มที่ทำงานระบบประสาทระบบสมองระบบสร้างเลือดระบบการเผาผลาญระบบสร้าง DNA มันคุมหมดทุกอย่างเลยมันใช้มันไม่ต้องมีเยอะนะครับมันมีน้อยแต่พลังมันเยอะมากมันทำหลายอย่างในร่างกายเราทีนี้คำตกเถียงคือตะวันตกฝรั่งเขาไม่เคยเจอหรอกว่าพืชไหนจะไปเพิ่ม B12 ได้จริงค้านกันหัวแตกเลยครับเพราะไปวิจัยทุกตัวแล้วไม่มีทีนี้มีงานวิจัยล่าสุดที่ท่านแสนดินเนี่ยแชร์มาให้ผมมีโอกาสได้เห็นนะครับคืออิสราเอลอเมริกาเยอรมันทำงานวิจัยโดยการที่เอาแบ่งคนเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1กินอาหารสุขภาพปกติเลยกินเนื้อสัตว์กินอะไรได้เต็มที่กินพืชผักธรรมดาเลยนะครับกลุ่มที่2กินแบบเมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียนคืออะไรคือการกินอาหารพืชผักเยอะไฟเบอร์กากใยเยอะไม่ขาดสีนะฮะกินเนื้อกินอาจจะกินปลาบ้างแล้วก็กินไขมันดีพวกอะโวคาโดพวกอะไรพวกนี้ครับกลุ่มที่2นะฮะกลุ่มที่3ก็กินเหมือนกลุ่มที่2แหละกินแบบเมดิเตอร์เรเนียนแต่เพิ่มผําวันละ1ขีดนะฮะกินผําเพิ่มวันละ1ขีดทําต่อเนื่อง18เดือนปีครึ่งแล้วตามฟอลโล่เลือดเลยนะฮะปรากฏว่าผลที่ออกมาคือกลุ่มที่1ที่ว่ากินเนื้อสัตว์กินอะไรเต็มที่ที่บอกว่ามี B12 เยอะในเนื้อสัตว์เนี่ยครับค่าไอตัวเซรั่มที่ขึ้นในเลือดที่เป็น B12 ขึ้นแค่ 5.2% นะครับต่อมากลุ่มที่2ที่กินแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะเป็นคลีนอีกแบบนึงนะฮะที่เน้นผักเยอะอาหารไฟเบอร์เยอะนะฮะเนื้อสัตว์น้อยนะฮะปรากฏว่าเพิ่มได้9.9% ครับเกือบ 10% เพิ่มได้เป็นเท่าตัวของกลุ่มแรกเลยนะฮะต่อมากลุ่มที่3ก็กินเหมือนกลุ่มที่2นี้แต่เพิ่มผําเข้าไปอีก1ขีดนะฮะเพิ่มได้ 14.5% มั้ยฮะเพิ่มเป็น3เท่าของกลุ่มแรกครับตรงนี้คือเป็นงานวิจัยที่ฮือฮาว่าเฮ้ยไอ้พืชชนิดนี้มันมีผลต่อ B12 ในร่างกายและเป็นชนิดที่เป็นเค้าเรียกไบโอแอคทีฟคือทํางานจริงนะครับทำงานในระบบสารสื่อประสาทต่างๆจริงตรงนี้จึงฮือฮาฝรั่งนี่ตอนนี้เขาโอ้โหวูฟเฟียโคโบซาเป็นอาหารที่แบบซุปเปอร์ฟู้ดเลยโดยเฉพาะตัว B12
จริงๆผำมีโปรตีนเยอะนะฮะอันนี้อาตมาเคยสงสัยเหมือนกันว่างานวิจัยอันนี้ทำที่อิสราเอลนะครับเขาเอาคนประมาณ 2-300 คนอ่ะมาทำวิจัยแล้วก็ควบคุมอย่างที่ว่าได้เลยอาตมาสงสัยว่าเขาเอาผำที่ไหนมาให้เขากินก็คิดว่าเขาน่าจะทำฟาร์มปิดครับทำฟาร์มใช่ไหมใช่ครับในกรณีของฟาร์มปิดนี่นะครับคือฝรั่งจะซีเรียสจะฟิกมากเลยเรื่องเชื้อปนเปื้อนเรื่องอะไรเขาจะไม่ตักธรรมชาติกินอย่างเราไม่ได้นะครับคนไทยก็นิยมต้องกินให้สุกเข้าไว้ถ้าเกิดตักจากแหล่งธรรมชาติเพราะมันอาจจะมีอีโคไลปนเปื้อนเชื้อซาโมเนล่าพวกนี้นะครับของเขาเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผ่านแลบแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับผำที่เลี้ยงในโลกใบนี้ทั้งหมดเลยพัฒนาไปสู่ระบบเคมีทั้งหมดเลยครับคือเป็นปุ๋ย A B ชนิดเดียวกับที่ทำผักไฮโดรโปนิกนะครับแต่จริงๆแล้วระบบปิดสามารถที่จะเลี้ยงอินทรีย์ได้นะครับเลี้ยงกลุ่มพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผำก็แบ่งตัวได้เหมือนกันนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยฝรั่งเขาเวลาที่เขาจะวิจัยเรื่องผำเนี่ยอันดับแรกก่อนที่เขาจะวิจัยครับเขาจะเอาผำไปวิจัยก่อนเลยว่ามีความเป็นพิษหรือไม่นะครับจะตรวจดูแล้วโปรตีนในผำมีความเป็นพิษไหมไขมันในผำมีความเป็นพิษไหมนะครับหรือว่าสารอาหารต่างๆมีความเป็นพิษไหมนะครับทีนี้ผำเนี่ยมันจึงเป็นพืชอัศจรรย์ที่ช็อกโลกว่า B12 จากธรรมชาติเป็นเนเชอรัลจริงไม่ต้องไปกินสกัดเคมีมาเลยถ้าเรามีผำกินนะครับแล้วที่สำคัญนี่นะฮะเวลาเรากินผำเนี่ยถึงแม้จะเอาไปผ่านความร้อนนะแต่ว่าอย่าเอาไปถึงขั้นเอาไปทอดน้ำมันอะไรอย่างนี้ครับเอาไปหมกแบบอีสานโบราณเอาไปแกงอ่อมแบบอีสานโบราณน่ะเขาใส่ทีหลังนะครับเขาไม่ได้ใส่ไปเริ่มเขาแกงเสร็จเขาค่อยใส่ผำทีหลังแป๊บเดียวการทำใช้ความร้อนแค่นี้ B12 เสียไม่เกิน 10% ยังได้ถึง 90% ยังเกรด A อยู่นะครับก็ถือว่าแม้กระทั่งผ่านสุกก็ยังใช้ได้ถ้าเราปรุงแบบอีสานแบบธรรมดาไม่ความร้อนมากนอกจาก B12 แล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมผำนอกจาก B12 นะครับก็จะเป็นพืชที่มีโอเมก้า3โอเมก้า3นี่หายากอีกแล้วในคนมังสวิรัติก็โอเมก้า3ก็อยากเขาบอกไปกินน้ำมันปลาไปกินอะไรพวกนี้นะครับกินแล้วจะฉลาดขึ้นไหมกินแล้วก็คือ ก็เห็นหลายคนกินก็สมองก็เสื่อมได้เหมือนกันครับ ทีนี้เพียงแต่ว่าไอตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นยาอายุชนะที่ช่วยลดการอักเสบหลายอย่างในร่างกายลดภาวะหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจคือในผำดูดีๆนะครับมันมี B12 คู่กับโอเมก้า3ไอ B12 กับโอเมก้า3เนี่ยเป็นตัวลดความเสี่ยงสโตรกหลอดเลือดลวกระบบหลอดเลือดอุดตันตีบต่างๆเลยนะครับตัวนี้มันมีอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะนอกจากนั้นในผำมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากเขาบอกว่าสูงจนแบบโอ้โหพืชหลายชนิดเทียบไม่ติดเพราะผำมีเมตาบอลิซึมที่สูงกว่าพืชปกติหลายเท่าถ้ามันมีระบบการต่อต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอมันจะล่มสลายเองนะครับเพราะว่ากระบวนการแอคทีฟแบ่งเซลล์มันสูงมากทีนี้เขาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระในผำเนี่ยมีตัวโพลีฟีนอลตัวไหนครับตัวที่ดีๆอยู่ในโกโก้อีกหน่อยโกโก้0,000ผำยังอยู่ครับเพราะมันอยู่มา70ล้านปีแล้วมันยังอยู่เลยมันปรับตัวเก่งเราก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้ตัวเนี้ยเป็นสารชะลอแก่สมองมันเสื่อมเร็วนะครับสารตัวเนี้ยโปรเทคสมองมากเด็กมาบ้านลาดน่าจะฉลาดขึ้นนะได้กินผำ นอกจากมีไอโอเมก้ามี B12 แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมในผำนอกจากในกลุ่มพวกนี้ครับจะมีแคลเซียมสูงนะฮะบำรุงกระดูกได้ดีมากเลยอยากตัวสูงกินผำแล้วก็วิตามินพื้นฐานนะฮะวิตามิน A วิตามิน B นี่มาเรียงแถบเลยนะครับวิตามิน C มีนะครับแล้วก็วิตามิน E ก็มีนะครับโอ้โหมีวิตามินสารพัดตัวเลยครับ A B C Eนะครับวิตามินนี้เยอะมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเมื่อไหร่ที่การผลิตผำเนี่ยอยู่ในคุณภาพระดับสูงสุดได้นะครับก็คือแบบสะอาดปลอดภัยแล้วยิ่งถ้าเป็นอินทรีย์แล้วปลอดภัยได้นะครับระดับการกินสดเนี่ยถ้าผำที่มันได้คุณภาพขนาดนั้นจริงๆนะครับจะได้เขาเรียกว่าเมตาบอลิกเอนไซม์ซึ่งได้ยากมากในอาหารหลายชนิดที่เรากินนะครับอาจจะได้เล็กน้อยจากพืชผักสดนะครับแต่ในผำเนี่ยมันมีอยู่มหาศาลเลยเวลาที่เซลล์ผำมันแตกเนี่ยมันจะปล่อยตัวนี้ออกมาไอตัวเมตาบอลิกเอนไซม์ตัวนี้เป็นยาอายุวัฒนะชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยดูดซึมสารอาหารและย่อยสารอาหารและเผาผลาญสารอาหารได้ดีซึ่งในธรรมชาติพอเราแก่ขึ้นในทุกคนเนี่ยเราจะดรอปลงทุกตัวดูดซึมก็ไม่ดีเผาผลาญก็ไม่ดีย่อยก็ไม่ดีนะครับไอตัวเอนไซม์ตัวนี้ตอนหนุ่มสาวมันผลิตออกมาเองแต่พออายุมากขึ้นเนี่ย
มันจะต้องพึ่งพาเอามาจากอาหารเพื่อเสริมทีนี้เวลาที่เรากินพืชผักผลไม้สดเนี่ยก็จะได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ได้เยอะที่สุดคือส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการผลิตผําให้ถึงสเปคที่สะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยไม่ปนเปื้อนนะครับตอนนั้นน่ะผําตัวนั้นจะสามารถที่กินสดได้แต่ทั่วไปอย่าเพิ่งไปกินสดแบบนั้นนะครับแล้วก็หาได้ซื้อได้ที่ไหนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์จะปิดการขายแล้วนะครับอันนี้เราเพิ่งเริ่มนะครับผลิตก็คือว่าบ้านลาดเนี่ยตอนนี้คือเราเริ่มจำหน่ายผําสดเราบรรจุ1กิโลนะครับโดยการสลัดน้ำให้แห้งล้างด้วยน้ำโอโซนก่อนแล้วก็สลัดให้แห้งนะครับคือเราถ้าเอาตามกฎหมายครับบ้านลาดเนี่ยทำผํามาเนี่ยเป็น10ปีมาถูกกฎหมายปีนี้นะครับถ้าคิดจะจำหน่ายนะครับถ้าเกิดทำกินเองไม่มีคำว่าผิดกฎหมายแต่จำหน่ายเมื่อไหร่ถ้าเอาตามกฎหมายต้องมีการมาตรวจสอบขึ้นทะเบียนหมดนะครับไม่ใช่ว่าแบบจะทำทั่วไปแต่ถ้าทำทั่วไปพื้นบ้านได้แต่บ้านลาดก็อาจจะต้องทำให้สากลขึ้นเราก็เลยจะต้องใช้กระบวนการที่ถูกต้องเลยตอนนี้เราก็ทำได้บ่อยตอนนี้โอ้โหได้ใจขยายไปอีกหลายที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มกระบวนการผลิตทีนี้ตอนนี้เนี่ยผําที่เราทำคือเป็นอินทรีย์นะครับเป็นอินทรีย์แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสลัดสดแล้วนะครับอันนี้1กิโลเหรอ1กิโลกรัมอันนี้1กิโลกรัมเราขายในราคา60บาท60บาทแบบคนซื้ออกหักอกพังเพราะต้องแย่งกันซื้อไม่ได้มีจะซื้อให้กับทุกคนได้ขนาดนั้นใครก็อยากได้เนื่องด้วยผําที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยถ้าเป็นคุณภาพแบบถูกต้องแบบเนี้ยครับก็จะราคาไม่ต่ํา100ครับ100ถึง150นะฮะเพียงแต่ว่าเราขายราคานี้ได้เพราะว่าผําไม่ได้ผลิตยากขนาดนั้นผลิตง่ายกว่าผักอีกบางทีนะครับก็ได้เรื่อยๆแล้วเราก็ขายให้ราคาเป็นธรรมอันนี้ผําสดเนี่ยเราไปซื้อไปสมมติเอาไปที่บ้านเนี่ยเราจะไปปลูกต่อได้ไหมเนี่ยได้ครับไปยังไม่ตายนะครับเพราะว่าเราจะแช่เย็นจริงๆแล้วเนี่ยผําอ่ะเวลาเขาซื้อจากบ้านลาดเมืองเรือเนี่ยนะครับไม่ว่าที่ไหนอ่ะจ่ายค่าขนส่งค่อนข้างแพงเพราะต้องส่งเย็นนะฮะส่งเป็นรถตู้เย็นไปเลยไปถึงบ้านเลยจะสดอยู่ตลอดคือผมได้เอาใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้แหละครับของบ้านลาดนี่แหละครับแล้วก็ไว้หลายวันแล้วผมก็เอาออกมาแล้วก็ลองเอามาเลี้ยงดูก็ยังขยายเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่นี่คือความสดที่บอกว่าถ้ามันสดเนี้ยก็คือ metabolic enzyme มันยังอยู่นะครับมันทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับเอาไปทำอาหารกินได้หลายอย่างเนาะใช่ครับคือเอาไปทำอาหารเพียงแต่ว่าการปรุงอาหารด้วยผําเนี่ยถ้าเราจะทำเมนูผําอะไรก็ช่างปรุงให้เสร็จก่อนปิดไฟก่อนใส่ผําทีหลังนะครับอันนี้จะได้คุณค่าสูงที่สุดครับโอ้เรื่องผําเนี่ยถ้าจะคุยต่อมาคงจะยาวอ่ะเนาะครับเรามีเวลาจำกัดแล้วนะคนละชั่วโมงแล้ว17นาทีนะแล้ว17นาทีเนี่ยเอาให้ไปเพราะนั้นผํามันมีของให้ดูแล้วก็มีความรู้พอสมควรละตอนนี้ก็เลยจะขยายแล้วก็ช่วยกันทำต่อเนาะตอนนี้เราไปอีกชนิดหนึ่งแล้วกันเนาะครับผมทีนี้ต่อมานะครับก็คือพืชวรรณะก้าวตลอดกาลนะครับก็คือนี่เลยครับผลิตภัณฑ์แบบสุดยอดของเราตอนนี้คือผักชัยยานะครับใครจะรู้ไหมครับว่าผักชัยยาที่ปลูกในราชธานีอโศกเนี่ยเวลาประมาณ2เดือนนะฮะ2เดือนนิดๆเนี่ยฮะเราขายเกือบ10,000ซองครับตองเนี้ยเราขายเกือบ10,000ซองนะครับนี่คือโอ้โหพี่น้องเราช่วยกันเก็บนะสิกมาศพาเก็บมาเสร็จเราทำเป็นชัยยาอบเกลือดำนะครับซึ่งมันก็สามารถเก็บได้นานแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีฮะยังเขียวยังมีประโยชน์เยอะนะครับทีนี้ทำไมผักชัยยานี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเด่นที่จะมาแก้ภาวะเกิดอาหารขาดแคลนในโลกใบนี้นะครับผักชัยยาเป็นผักที่ทนทานมากนะฮะก็คือมันมีความสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้สูงนะฮะจากโรคหนอนแมลงต่างๆแล้วที่สำคัญคือเป็นผักที่ถ้าเอาเป็นผักบนดินด้วยกันนะครับต้องติดท็อปทีติด1ใน3ของโลกไม่ว่าจะมีสารอาหารต่างๆนะฮะตัวผักชัยยาเองใบสดนี่มันมีโปรตีนตั้ง 5-6% นะครับนี่เทียบกับผักชนิดอื่นนี่ถือว่าเป็นผักที่มีโปรตีนสูงมากนะครับที่สำคัญคือเป็นผักที่บำรุงกระดูกดีมากมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมสูงนะครับแล้วก็ปลูกง่ายนะครับสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวในโลกของการผลิตอาหารโดยเฉพาะโลกของทุนนิยมเนี่ยเขาจะตัดตอน
อะไรที่ต้องพึ่งพาเมล็ดเนี่ยครับมันจะถูกกระบวนการตัดตอนและทำลายล้างเผ่าพันธุ์มากพวกพันธุ์พื้นบ้านจะถูกทำลายแล้วก็จะเป็นพันธุ์ตัดต่อพันธุกรรมควบคุมการปลูกหมดนะครับแต่ฉักชัยยาเนี่ยกับผำเนี่ยนายทุนไม่สามารถเข้าไปทำได้มันจึงเป็นผักที่เป็นธรรมที่จะให้ทั้งคนรวยคนจนคนไหนก็สามารถเข้าถึงได้หมดขยายพันธุ์ได้ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายนะครับจึงเป็นผักที่ให้กับโลกใบนี้ที่สำคัญคือผักชัยยาต้องบริหารจัดการให้เป็นนะครับหลายคนอกหักอกพังกับชัยยาตอนเขามาเชียร์ดีดีฟังแล้วอู้ยยังไงก็ต้องปลูกเชียร์กันมาเป็น10ปีแล้วปลูกทิ้งกันหมดเลยครับไม่มีใครสนใจไปทำเพราะอะไรครับพอปลูกเสร็จตอนบริหารเนี่ยบริหารจัดการยังไม่เข้าใจผักชัยยาปลูกใหญ่ๆงามๆไปวันดีคืนดีโอ้เขาไปเปิดดูผักชัยยาดีอย่างเงี้ยมาตัดกินเหนียวกินไม่ได้ครับไม่ไหวนะครับผักชัยยาถ้าจะกินในลักษณะเอามาประกอบอาหารคือต้องตัดครึ่งต้นตัดใหม่แล้วแตกภายใน2สัปดาห์แล้วกินแค่3ใบบนอ่อนนี่คือผักชัยยาที่ดีที่สุดรสชาติอร่อยที่สุดกินง่ายที่สุดพอกินแบบนี้แล้วจะเรียกร้องการกินผักชัยยาตลอดไปไม่อยากกินผักอื่นเลยแต่พอเราไปกินผักชัยยาที่ตัดมาก้านๆนะครับแข็งเหนียวทีเดียวเข็ดไม่กินอีกเลยฉะนั้นถ้าเราจะมากินแค่นี้โอ้โหปลูกมาทั้งกอทั้งใหญ่กินได้นิดเดียวตัดแล้วกินได้แค่คืบเดียวอย่างเงี้ยครับกินได้แค่ 10% 20% ไม่คุ้มเลยใช่ไหมครับเอาเข้าจริงอ่ะสารอาหารที่เยอะคือใบล่างๆใบแก่ยิ่งแก่ยิ่งกรอบเวลาเราเอามาทำแบบนี้อุ้ยกรอบเป็นสาหร่ายนะคนกินนี่ติดใจเลยครับเราก็เอาใบล่างมาซึ่งใบล่างมีสารอาหารมากกว่าใบบน 7-10 เท่าแต่ละชนิดเลยแคลเซียมก็มากกว่าแมกนีเซียมก็มากกว่าโปรตีนก็มากกว่าทุกอย่างมากกว่าหมดเลยเราเลยต้องรู้จักบริหารจัดการไปๆมาๆตอนนี้บ้านลาดนี่ไม่บ้ายอดครับป้าใบล่างอย่างเดียวเลยจะหาใบแก่ใบล่างมาทำ เพราะว่ามีคุณภาพดีทำ ออกมาแล้วก็คือออกมาจะทำให้ผลผลิตทางที่เราแปรรูปมาเนี่ยดีมากพอแทนสลายได้ไหมคือเห็นเด็กๆบางทีก็จะกินไอ้สลายซองๆอ่ะกรอบๆอ่ะอันนี้มันพอแทนได้ไหมได้นะครับได้นะครับ เพราะว่าเนี่ยคนที่เขารักสุขภาพเนี่ยเขาเป็นชอบซื้อสินค้าแบบสุขภาพอย่างเป็นแฟนคลับบ้านลาดช็อปเนี่ยเขาซื้อไปให้ลูกให้หลานนะครับกินแทนสาหร่ายที่โซเดียมสูงมากเลยปรุงเยอะมากซึ่งอย่างเวลาเราทำเนี้ยเราก็ปรุงไม่เค็มแรงแล้วเราก็ใช้เกลือฮิมาลัยเกลือที่ไม่ปนเปื้อนแคดเมียมปลอดพลาสติกก็จะคลีนทีนี้พอไอเทมตัวนี้ออกมาเนี่ยแบบเขาก็จะซื้อให้ทั้งคนที่รักสุขภาพรับประทานนะครับไม่ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ดีทั้งหมดเลยครับเด็กๆเราก็มาถึงบ้านลาดได้กินบ้างอย่างนี่ชายาอบเกลือนะได้กินแล้วเนาะเด็กบ้านลาดกินจนเบื่อแล้วมั้งก็จะมีอยู่เรื่อยๆบางวันก็จะเป็นกระปุกที่เขาคั่วไว้นะครับไอ้ชายานี่มันมาจากไหนนี่บ้านเรามันมีมาแต่โบราณหรือไงเนี่ยชายานี่คือจะมาจากทางทวีปอเมริกาใต้ครับทางอเมริกาใต้บราซิลแถวนั้นนะครับพวกนั้นก็จะเป็นพืชเขตทางนั้นแล้วก็เริ่มมีการย้ายมาปลูกทางเอเชียแถวเขตนี้แล้วก็ขึ้นได้ดีนะครับไปมากลายเป็นพืชประจำถิ่นเราเลยบนน้ำไหมน้ำท่วมน้ำท่วมตายไหมน้ำท่วมโอ้ถ้าท่วมแบบพระราชตายครับถ้าท่วมแบบพื้นฐานท่วมสักวันสองวันลงก็อาจจะไม่ตายถ้าท่วมยาวๆหน่อยก็อาจจะตายได้แต่ทนแรงเก่งนะครับถ้าเราปลูกไว้ที่ไม่น้ำท่วมวิธีการปลูกง่ายไหมทำไงวิธีการปลูกคือตัดชำปักอย่างเดียวเลยครับแม้กระทั่งกลางแดดก็ขึ้นครับไม่ต้องประคบประหงมนะฮะเพราะเขามีความสามารถสูงในการอยู่รอดมากเลยอันนั้นมีช่องว่างตรงไหนเนี่ยเอาก้านชายาไปเสียบไว้ให้หมดนะแล้วก็ถึงเวลาก็ตัดคือที่บ้านลาดนี่เขาไม่ได้ตัดแบบค่อยๆตัดนะเห็นสิขมาศก้าวฝันเอามีดพ้าเลยตัดต้นมันเลยเอามาทีคันรถอะไรเงี้ยแล้วก็ไปที่อาชัยอ่ะแล้วก็ช่วยกันเด็ดนะแล้วก็เอามาย่อยอะไรเงี้ยนะครับเรามีเวลาให้อาชัยอีกสักประมาณไม่สรุปตอนท้ายเนาะครับในช่วงเวลานี้อาชัยมีอะไรก็ขอสรุปนะครับว่าคือเราต้องเข้าใจโลกด้วยนะครับเราอยู่ในยุคปัจจุบันต้องโลกวิทูลต้องเข้าใจโลกมันเป็นยังไงโลกมันกำลังเดินไปทางไหนตอนนี้คือมันเดินไปสู่กาลยุคอะครับเดินไปสู่ความเสื่อมสภาพทั้งสภาพอากาศสภาพแวดล้อมทั้งมนุษย์นะครับตอนนี้เนี่ยอะไรก็จะยากไปเรื่อยๆในวันข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะครับมันจะมีอยู่2 อย่างเท่านั้นนะครับขาดแคลนอาหารกับอาหารเป็นพิษ
นะอาหารที่ปนเปื้อนแล้วก็มาทำลายเรานะกินไปกินมาก็เป็นโรคร้ายนะครับฉะนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับอาหารอาหารเป็นหนึ่งในโลกคืออาหารเนี่ยจะประคองชีวิตเราแล้วก็จะให้เราใช้วิบากด้วยนะครับแล้วบางทีเรากินอาหารแล้วสร้างวิบากมากหรืออาหารจะฆ่าเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามที่จะให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องอาหารเรื่องอาหารคือเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องหนึ่งนะครับทั้งเรื่องของโดยเฉพาะการพึ่งพาตัวเองนะครับผัมเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้น่าสนใจมากปัจจุบันนี้นะครับอย่าว่าแต่พวกเรานะครับข้างนอกเนี่ยต้องเปลี่ยนกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปดูในความรู้ใน YouTube ต่างๆฮะปูนาเอยคนหมายถึงคนกินเนื้อสัตว์นะฮะปูนาเอยหอยขมเอยกุ้งฝอยเอยเขาต้องมาเลี้ยงในบ่อวงหมดแล้วครับในวันข้างหน้ามันจะสูญพันธุ์หมดแล้วแม้แต่สัตว์ก็จะสูญพันธุ์ต่อไปจะเหลือแค่สัตว์อยู่ในครัวเรือนแล้วก็จะเป็นพืชในครัวเรือนต่อไปอย่างผัมเนี่ยก็จะเป็นพืชที่เลี้ยงอยู่ในครัวเรือนนะฮะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะฮะหลายคนก็เลี้ยงผลได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตักก็ทยอยเลี้ยงไปนะครับต่อไปจะเป็นลักษณะนี้เราต้องเริ่มหาทางพึ่งพาตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยแล้วก็มั่นคงนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับอ้าวขอบคุณอาชัยนะอ้าวสาธุอ่ะเดี๋ยวคุณเชิญคุณทิวเมฆกับคุณวิโรจน์นะอ่ะชุดที่สองก็มาถึงบ้านล่าแล้วยังไม่ได้รับประทานผัมก็ไปช่วยหลวงพ่อเด่นตักกันนะเด็กๆผู้ใหญ่เพราะว่าอาตมานั่งแถวอาหารนะหลวงพ่อหังดินบอกโอ้ไม่มีผัมมาเลยอะไรคือรู้สึกว่าจะเป็นที่ต้องการเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่อาชัยเขาโปรโมทแป๊บเดียวนะอะไรนะ1กิโลกรัมเนี่ยเขาไม่ได้สั่งโลเดียวนะเขาสั่งคนละ4กิโลกรัมนะเพราะค่าส่งมัน260นะไอ้ผัมมันโลละอะไร60แต่ค่าส่งมัน260มันก็เลยแบบค่าส่งเยอะกว่าเขาเลยสั่งทีละ4 5โล5โลอะไรอย่างเงี้ยนะเชิญนะอาทิเมฆกับอวิโรจน์เพราะนั้นบ้านลาดก็เลยไม่มีผัมให้คนบ้านลาดกินเท่าไหร่นะ คนสั่งไปเยอะแต่จริงมันมีนะในบ่อนะไปช่วยกันตักหน่อยหลวงพ่อเด่นนะหลวงพ่อเด่นตะวันนี่ทำมาตั้งนานแล้วนะเอาเชิญเลยปฏิบัติการชุดที่2เนี่ยคือคุณทิวเมฆนาวาบุญนิยมเป็นประธานชุมชนปฐมอโศกเป็นประธานกองทัพธรรมด้วยเนาะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะทำกสิกรรมกับชาวอโศกเนี่ยเป็นผู้ทำงานอะไรลงปุ๋ยอะไรนะลงปุ๋ยที่ปฐมอโศกชื่ออะไรนะพลังแผ่นดินนะทำจนกิจการเนี่ยก้าวหน้านะแล้วยังมาช่วยทำที่บ้านลาดอีกลงปุ๋ยพลังชีวิตอีกเนี่ยทิวเมฆเขาเป็นผู้คักแนเรื่องนี้ส่วนท่านที่สองเนี่ยคือคุณวิโรธพันธ์นะเนาะคุณวิโรธพันธ์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง1จุลชีววิทยานะคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะ2มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคุณวิโรธนะก็จะมาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องอาหารเป็นหนึ่งในโลกนี่แหละว่าอาทิเมฆเนี่ยกับอวิโรธเนี่ยไปพัฒนาการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยโอ้โหมีของใหม่ทุกปีนะเขาพัฒนาตลอดเวลาเลยนะจนเรียกว่าอาตมาตามไม่ทันระวันก่อนดูทีวีรายการพุทธตามภูมิอ่ะโยมเขาถามมาในรายการเลยว่าB16 ซื้อได้ที่ไหนถ้า M16 นี่ไปซื้อที่สหรัฐนะถ้าเป็น B12 ไปซื้อตามร้านขายยาถ้าเป็น B52 เครื่องบินนะไปซื้อที่อเมริกา B16 มาจากไหนงงอ่ะนะอ่ะเชิญอาทิเมฆอ้าวไมโครโฟนน่าจะมีอีกอันหรือเปล่ามีอีกอันทดสอบขอไหว้ครูก่อนนะครับเชิญน้อมรำลึกถึงพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชาอย่างยิ่งขอกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาเจริญธรรมญาติธรรมแล้วก็นักเรียนสัมมาสิกขาผู้มีศีลนั้นเป็นที่รักทุกคนครับนะครับผมก็แนะนำท่านแนะนำแล้วนะครับผมก็จะมาต่อจากอาชัยนะครับจะเล่าเรื่องผัมนิดหนึ่งนะครับ จริงๆผัมเนี่ยที่ขายในตลาดเนี่ยใช้เคมีเลี้ยงนะครับ
เคมีเวลาเราไปเลี้ยงเนี่ยจะใช้อาหาร AB รู้จักอาหาร AB มั้ยครับปุ๋ย AB เนาะปุ๋ย AB เนี่ยเวลามันมีไนโตรเจนสูงๆเนี่ยมันจะเจอไนเตรตเวลาเรากินไนเตรตเยอะๆเนี่ยร่างกายจะไปเกิดไนโตซามีนไนโตซามีนก็คือเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งสูงนะเพราะฉะนั้นผักที่ทำด้วยไฮโดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องไนเตรตสูงๆนะครับทำบ้านลาดไม่ได้ใช้ปุ๋ย AB ใช้ปุ๋ยลงเต้าหู้นะครับเดี๋ยวผมเล่าต่อนะครับอันนี้เรารู้จักโควิดไหมครับโควิดเนาะโควิดประเทศไทยเนี่ยตายเนี่ยเยอะไหมครับเยอะไหมประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับหลักหมื่นเนาะโควิด3ปีรวมกันตายไม่เท่ามะเร็งปีเดียวอะไรตายเยอะกว่าครับมะเร็งนะปัญหาของมะเร็งคืออะไรรู้ไหมครับสารเคมีที่ใช้เนี่ยในผักผลไม้เนี่ยถ้าเกิดเป็นชาวอโศกผักกินเองสุขภาพดีใช่ไหมครับถ้าคนข้างนอกกินตามชาวอโศกเป็นไงครับเป็นมะเร็งตายก่อนดีไหมครับไม่ดีถูกไหมครับ นี่คือปัญหาการเกษตรประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีการนำเข้าสารเคมีเยอะตัวเลขการเป็นมะเร็งไม่มีลดลงนะครับมีแต่เพิ่มผู้ป่วยใหม่ปีละประมาณ 140,000 คนต่อปีเนาะข้อมูลนี้ไม่เป็นความลับนะครับเข้า Google พิมพ์รู้เลยนะครับตายปีละ 83,000 คนเป็นไงครับเยอะไหมครับเยอะนะครับคนไม่กลัวมะเร็งกลัวโควิดถูกไหมเนี่ยที่มะเร็งเยอะนะงั้นหลักการของชุมชนปฐมอโศกเนาะทำกสิกรรมไร้สารเราจะทำยังไงก็ตามให้พืชผักเราทำไมครับสะอาดบริสุทธิ์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยากเลี้ยงผำนะครับเลี้ยงผำเนาะเราก็ตั้งคำถามว่าทำยังไงเนี่ยให้ผำโตเร็วและไม่ใช้สารเคมีคำว่าไม่ใช้สารเคมีเนี่ยรวมถึงอะไรด้วยรู้ไหมครับเราเคยกินผักแล้วแถมไข่พยาธิไหมครับเคยดินไหมเคยไหมครับกินผักแล้วเป็นพยาธิเอาไหมครับไม่เอาถูกไหมครับปัญหาของการกินผักคือไหมครับถ้าเราทำไม่สะอาดทำไมครับเราได้โปรตีนจากไข่พยาธิงั้นวิธีการทำเนี่ยเราถึงอยากทำว่าเราทำยังไงถ้าเป็นสายต้องได้พวกวีแกนเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับสัตว์เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้เปิดคลิปเลี้ยงสังเคราะห์แสงด้วยใบทองอ่างนะครับเชิญทางเทคนิคเปิดคลิปหันไปทางจอได้คลิปที่หนึ่งเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะเสียงไม่มีนะเสียงวันนี้เรามีคลิปไลฟ์คลิปคลิปแรกเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะซึ่งเราใช้กันอยู่ที่บ้านราษฎรเขาใช้นะจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆเล็กจนแบบตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นที่เราเห็นมันเพราะอะไรจำนวนมันเยอะๆเราถึงเห็นมันแต่เห็นเป็นสีด้วยไม่เห็นเป็นตัวนะในโลกเนี่ยแบ่งจุลินทรีย์เป็น3กลุ่มกลุ่มที่ดีกับกลุ่มไม่ดีและกลุ่มหนึ่งเรียกกลุ่มกลางๆไม่ให้คุณไม่ให้โทษนี่อยู่ที่เราเนี่ยจะเอาตัวไหนมาใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทำไมครับตึงธาตุอาหารได้ตึงไนโตรเจนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ย ที่ส่งเสริมเนี่ยเนื่องจากว่ามันสามารถใช้ตาเปล่าเราเนี่ยบอกได้เลยว่า1มีชีวิตหรือตายอันนี้สำคัญนะครับถ้าตายมันจะใสเหมือนน้ำเลยถ้ามีชีวิตก็มีสีนอกจากรู้มีชีวิตแล้วยังรู้ว่ามันโตมันเด็กมันแก่ถ้าสีอ่อนๆเนี่ยมันก็คือยังเด็กอยู่ถ้าเข้มๆเนี่ยเริ่มแก่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยโทนที่มันใกล้กันเนี่ยแต่มันเข้มกว่าหน่อยนึงเนี่ยเรารู้ว่าจำนวนมันเยอะเหมือนแดงก็แดงเข้มๆจุลินทรีย์ทั่วไปกินน้ำตาลนึกถึงกากน้ำตาลเนาะปุ๋ยหมักทุกตัวเราสังเกตนะครับมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบแต่สังเคราะห์แสงเนี่ยมันไม่ต้องใช้พลังงานเคมีแต่มันใช้พลังงานแสงเลยเปลี่ยนพลังงานแสงน่ะมาใช้ได้เลยแล้วก็ใช้ออกซิเจนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้มีออกซิเจนก็โตไม่มีก็โตนี่คือข้อดีของมันนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเดิมเลยเนี่ยใช้ผงชูรสรสเนี่ยเพราะสูตรในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กลูตาเมตอันนี้กลูตาเมตไปซื้อเพียวๆหายากใช่ไหมผงชูรสเนี่ยโมโนโซเดียมกลูตาเมตในหลักการนั่นคือใช้โปรตีนกะปิก็โปรตีนน้ำปลาก็โปรตีนไข่ก็โปรตีนก็เลยใช้ไข่ไหนก็ใช้ไข่เลี้ยงพอไข่แพงปุ๊บก็ต้องคิดใหม่ว่าทำไงให้ถูกลงทองหลังเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วดั้งเดิมเลยเนี่ยปลูกในสวนทุเรียนมานานละเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมันไปช่วยให้ทุเรียนโตดีนะครับไม่เป็นโรคไม่เป็นแมลง
นื่องจากตัวมันเนี่ยเป็นพรีไบโอติกมันคืออาหารของจุลินทรีย์เหมือนต้นอาหารที่ทำให้จุลินทรีย์โตและเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับก็เลยทำให้พืชอื่นๆที่อยู่รอบมันเนี่ยพลอยได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับหลังจากทดสอบเอามาเลี้ยงจุลินทรีย์โลโดแบคเตอร์แคปซูลาตัสเนี่ยเราค้นพบว่าเนี่ยมันเป็นอาหารที่ดีเลยทำให้จุลินทรีย์โตดีหัวเชื้อปกติที่เลี้ยงด้วยไข่เลี้ยงในท้องหลังไม่ได้ตัวที่เลี้ยงในท้องหลังได้คือโลโดแบคเตอร์แคปซูลาตัสซึ่งหัวเชื้อเนี้ยสามารถติดต่อรับได้ที่โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มจังหวัดราชบุรีนะครับเริ่มจากเอาหัวเชื้อใส่ลงไปก่อนถ้ามากยิ่งเป็นเร็วถ้าน้อยยิ่งเป็นช้านี่เราใช้ตัวมาตรฐานที่มันสูงขึ้นมาหน่อยคือ1ลิตรใบทองหลางเนี่ยสัดส่วนที่เราแนะนำก็คือ25กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะครับวันนี้เราจะทำ4ลิตรเราก็ใช้100กรัมถ้าเราไม่มีเครื่องชั่งนะครับเราให้เรานับใบเอา100ใบเราก็เอาใบที่ฉีกเสร็จแล้วเนี่ย100กรัมหรือ100ใบเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราไปหาที่ไว้นะครับที่ไว้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเนี้ยชอบอุณหภูมิเย็นๆนะไม่ชอบร้อนนะครับมันไม่จำเป็นต้องโดนแสงจัดก็โตได้นะครับแล้วก็ไว้ที่โดนแสงบ้างแต่อากาศเย็นสีจะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสังเกตง่ายให้สีมันสดใสแล้วกันพอสีถึงปุ๊บเราก็เอาไปใช้ได้หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่อยากใช้ทำไงครับให้เก็บเข้าที่มืดๆเลยที่ไม่โดนแสงถามเพื่ออะไรพอมันไม่มีแสงปุ๊บกิจกรรมมันดรอปลงมันก็จะคงสภาพนั้นไปได้นานที่สุดอันที่เราทดสอบในคะน้าเนาะก็คือถ้าคะน้าเนี่ยถ้าพ่นเนี่ยใบเขียวต้นกรอบเราวัดความกรอบเนาะครับทดสอบในต้อยติ่งเนาะต้นการแตกตัวของรากคือเรามีการทดลองนะว่ารากเนี่ยโตขึ้นแก้ปัญหาดินเค็มพอเราใช้สังเคราะห์แสงเนี่ยมันทำให้พืชทนเค็มขึ้นมาหลังจากเราเลี้ยงจุลินทรีย์ได้เนาะได้สีที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ใช้อัตราส่วนเนาะ1:100จุลินทรีย์1ส่วน100คือน้ำเปล่า100ส่วนเสร็จแล้วนะครับเราก็เอานี้ไปพ่นนะอันนี้การใช้ประโยชน์นะครับเวลาเราพ่นเนี่ยผมแนะนำให้พ่นช่วงเย็นเนื่องจากว่าความร้อนเนี่ยมีผลต่อมันนะครับเพราะผ่านช่วงเย็นปุ๊บเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยโอกาสจะมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะสูงนะครับหลังจากที่เกษตรกรหลายรายไปทดสอบนะครับช่วงเย็นจะดีกว่าช่วงเช้าคือพ่นได้ทุกส่วนนะครับตั้งแต่เหนือดินขึ้นมานะครับเนื่องจากพืชผักเนี่ยตอบสนองได้เร็วนะครับเขาเลยใช้กับพืชผักก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม้ผลก็เห็นชัดนะครับคือมะม่วงเนี่ยเป็นการฉีดเหนือหัวนะครับเนื่องจากสังเคราะห์แสงมันปลอดภัยเนาะอะไรเงี้ยเราเลยไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเป็นการใช้สารเคมีการฉีดโอเวอร์เฮดเหนือหัวเนี่ยถือว่าอันตรายนะครับนะอันนี้คือประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์ที่มีความปลอดภัยนะครับนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันลดการระบาดของโรคได้เนาะงั้นผลผลิตก็ได้เยอะและต้นทุนมันต่ำที่สำคัญก็คือถ้าเราทำเป็นเนี่ยต้นทุนมันต่ำลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับอันนี้คือหลักการหลักๆนะครับของการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์นะครับที่เราดูนะเขาเชียร์ปลูกเลี้ยงผำกับผักชายานะผมจะชวนปลูกทองหลังน้ำนะครับถามว่าทำไมต้องทองหลังน้ำเนาะหนึ่งน้ำท่วมไม่ตายนะครับสองรากมันเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วเรียกว่าถั่วยักษ์มีไลโซเบียมไลโซเบียมทำไมครับตึงท่านอาหารไม่จำกัดนะครับสามทองหลังเนี่ยถ้าเราตัดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยรากมันจะเป็นเพอร์มาคัลเจอร์เลยเพิ่มทั้งอากาศและปุ๋ยในดินนะครับสี่ตอนนี้ทองหลังน้ำขาดตลาดเพราะว่าทำไมรู้ไหมครับมันเอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ได้ดีและจุลินทรีย์ตัวแรกที่เราคิดเนี่ยคือโลโดแบคเตอร์แคปซูลาตัสเนี่ยตัวนี้ใช้กับปศุสัตว์หรืออะไรเนี่ยทำให้โตเร็วเนื่องจากไปทำลายสารพิษในลำไส้นี้เวลาเราฉีดเนี่ยสมมติเราฉีดไปในผักเนี่ยเวลาผมบรรยายเกษตรกรสมมติเราขายโลละ60 บาทพอฉีดตัวนี้ปุ๊บอาจจะต้องขายสัก90-100นึงเพราะอะไรมีโปรไบโอติกแถมไปด้วยนะกินผักแล้วสุขภาพดีนะครับอันนี้ตัวนี้เกษตรกรเอาไปใช้เนี่ยค่อนข้างจะตอบสนองได้เร็วนะครับเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะใหม่ยังไงนะครับมันจะไปสัมพันธ์กับ B16 เนาะเดี๋ยวผมขอให้ดูสไลด์ตัวที่2ขึ้นไหมครับ B16 ไม่ใช่ M16 นะเดี๋ยวเราให้ดูจะหยุดสไลด์ได้ไหมหรือว่าต้องรันไปเรื่อยๆครับหยุดได้ไหมครับหรือว่ามันจะหยุดได้นะครับได้ทุกปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านจุลินทรีย์วิทยาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับที่เราเคยอธิบายว่าจุลินทรีย์กลุ่มดีกลุ่มไม่ดีเนี่ยกลุ่มไม่ดีคือโรคพืชส่วนกลุ่มที่ดีเนี่ยตอนนี้เราค้นพบเอนโดไฟต์ก็คือจุลินทรีย์ที่เข้าไปในต้นพืชได้อย่างแบคทีเรีย
สังเคราะห์แสงที่เราเห็นสักครู่นะครับถ้าเราไปตรวจธาตุอาหารเนี่ยมีอยู่ประมาณ 0.01 น้อยไหมครับน้อยนะครับแต่พ่นแล้วต้นไม้เขียวเลยแปลกไหมครับแปลกเนาะแปลกเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าดูรูปนั้นนะครับเราจะเห็นรากพืชเนี่ยที่ออกมาคือแบคทีเรียฝรั่งค้นพบตัวหนึ่งเราเรียกว่าไลโซฟาจีไลโซที่แปลว่ารากเนี่ยค้นพบว่าแบคทีพืชเนี่ยสามารถกินแบคทีเรียได้โดยตรงเพราะฉะนั้นเราให้จุลินทรีย์ไปปุ๊บเนี่ยจุลินทรีย์จะเข้าไปในเซลล์พืชแล้วปล่อยธาตุอาหารเลยทำให้ต่อให้ตัวมันเนี่ยมีธาตุอาหารน้อยแต่มันปล่อยธาตุอาหารพืชก็เลยเขียวได้ฉะนั้นเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์คือจะใช้จุลินทรีย์เพื่ออะไรครับเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้เลยนะครับถ้าใครเคยใช้สังเคราะห์แสงทองหลางจะรู้ว่ามันเพิ่มคลอโรฟิลล์ได้สูงมากทั้งที่ตัวมันต่ำเหตุผลเพราะว่ามันสามารถเข้าไปในเซลล์พืชได้อันนี้คือสิ่งที่เราเจอนะครับแต่ปัญหาของสังเคราะห์แสงคืออะไรครับถ้าเราต้องการผลิตทีนึงเป็น10ตัน100ตัน1000ตันทำยากยากเพราะอะไรครับมันต้องใช้แสงและสังเคราะห์แสงต้องมีแสงต้องอากาศเย็นต้นทุนต่ำก็จริงมีใบทองหลางแต่ก็ต้องมีแสงด้วยมีสภาพแวดล้อมเราก็เลยทำจุลินทรีย์ขึ้นมาอีกตัวนึงไม่ขึ้นกับทุกอย่างเลยแค่มีใบทองหลางก็พอเราเรียกมันว่า B16 ครับเจ้า B16 เนี้ยเป็นจุลินทรีย์ที่จำกัดโลกทุกชนิดเราเป็นชื่อจุลินทรีย์นะไม่ใช่ชื่อปืนเข้าใจละคือจริงๆเราเรียกมันเป็นชื่อกลุ่มก่อนเพราะในอนาคตเนี่ยโลกเนี่ยมันก็จะปรับตัวไปเรื่อยเราก็จะพัฒนาจุลินทรีย์ให้ปรับตามโลกนะครับเจ้า B16 เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่กินใบทองหลางได้เหมือนกับเจ้าสังเคราะห์แสงนะครับเดี๋ยวเราดูประสิทธิภาพของมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูประสิทธิภาพมันนะครับอันนี้เขาทำนานะครับใช้ฟรีค่ะได้ผลจริงค่ะลองแล้วค่ะตอนแรกไม่เชื่อเลยแต่พี่ก็ไม่เชื่อนะว่าจะหายเพราะว่ามันจะเป็นใบส้มอย่างเงี้ยแปลงเนี้ยมันจะเป็นประจำลองไปอย่างนั้นแหละถ้าเราจะใช้เรากรองเอาแต่น้ำไปใช้ฝ้าไม่เป็นไรและตาส่วนที่1ต่อ2001 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตรมันเป็นแล้วมันจะเป็นยังไงคะคือเวลาเราจะรู้ว่าเชื้อใช้ได้หรือไม่ได้เนาะให้สังเกต2อย่างนะสำหรับB16 หรือ Endophyte เนี่ยนะครับก็ให้ดูสีน้ำที่หมักเนี่ยจากเราใส่ใสเนี่ยจะเริ่มขุ่นขึ้นเนาะคือมีปริมาณจุลินทรีย์มากขึ้นตัวที่1นะตัวที่2ก็คือดูกลิ่นนะครับกลิ่นมันจะหอมก็คือบางคนก็บอกหอมเหมือนดอกไม้นะครับบางคนก็บอกหอมเหมือนผลไม้นะครับสังเกตง่ายๆกลิ่นจะหอมไม่เหม็นนะถ้าเกิดเลี้ยงเป็นนานๆกลิ่นเหม็นใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือจุดสังเกต2อย่างนะครับง่ายไหมแค่นี้นะจบต้นแต่มันอยู่แค่48ชั่วโมงนะจ๊ะคือเราทำทีนึงได้อยู่แค่นี้หลังจากนั้นไม่ได้แล้วเราทำใหม่ไงเราทำมันให้พอดีทำให้พอดีอะค่ะโอเคเนาะแค่นี้ซองนี้ก็โหเป็นร้อยไร่แล้วแล้วก็กดให้มันจมน้ำเอาปิดฝาแค่นี้แหละเขาบอกให้พี่ลองใช่ป่ะพี่ก็ลองไปงั้นเราไม่ได้เสียหายเพราะว่าเราไม่รู้จะใช้อะไรแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้พอมาลองแฟนก็บอกว่าแฟนเขามาดูให้บอกเฮ้ยมันเขียวจริงทำต่อเลยฉีดไปนี่น่าจะประมาณได้1อาทิตย์ตอนแรกแดงมากเหลืองมากเลยค่ะพอดวิดีโอไว้ก่อนพอดได้ไหมครับพอดตรงปลายเมื่อกี้พอดไว้ก่อนเอาตรงปลายอ่ะให้พอดวิดีโอไว้ก่อนคือที่ผมจะให้พอดเนี่ยจะให้ดูรูปข้าวเนาะครับให้พอดไว้ก่อนคือแปลงที่เราทดสอบทุกแปลงเนี่ยเกษตรกรพร้อมทิ้งแล้วคือเขาหมดค่ายาเขาเอาไม่รอดแล้วเขาถึงกล้าให้เราลองนะครับอันนี้เราจะให้ลองจะให้ดูว่าจริงๆเนี่ยหลังจากเราลองภาพมันจะมีภาพเปรียบเทียบนะก่อนเป็นอะไรนะไอ้สีเหลืองก่อนหมดเวลาให้พอดไปก่อนใบส้มครับราข้าวโรคใบส้มปัญหาก็คือปกติข้าวเนี่ยเขาต้องพ่น40ลิตรแต่เขาลองเสียไม่ได้ก็เลยพ่นแค่20ลิตรเมื่อกี้แหละอีกหน่อยนึงครับภาพท้ายๆอีกหน่อยภาพสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะไอ้ที่มีการเปรียบเทียบอ่ะใช่ครับก่อนกับหลังนะครับไม่ขึ้นไม่ทันมันเหลือไอ้ช่วง3วินาทีสุดท้ายก็เลยจะเล่าว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราทดสอบในนาข้าวหลายแปลงนะครับ
เนื่องจากดูต้นนี้นะดูรูปนี้นะครับเราลองดูรูป2รูปนะรูปบนเนี่ยแปลงข้าวแปลงเนี้ยทิ้งแล้วนะถ้าเราเห็นนะครับปกติเนี่ยไร่นึงเขาต้องพ่น40ลิตรเขาพ่นแบบเสียไม่ได้เขาเลยพ่นไป20ลิตรแต่พ่นปุ๊บเห็นผลเลยถามว่าทำไมเห็นผลเร็วกลุ่มเอนโดไฟน์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่เข้าไปในเซลล์พืชได้ด้วยมันเลยตอบสนองได้เร็วนะครับแปลงนี้เนี่ยบอกเกษตรกรอย่างเดียวไม่ดูเลยให้เขาทำเองหมดถ้าเราทำให้เขาจะไม่เชื่อเรานะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเนี่ยการใช้เอนโดไฟน์ในใบทองหลางเนี่ยแก้ปัญหาเกษตรกรได้ดีมากเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะเล่าข้อเสียมันให้ฟังขอดูคลิปต่อไปเลยครับอันนี้ข้าวแปลงที่2นะครับชื่อสำรวยซื้อตรงจ้ะข้าวต้นแดงยอดแก่แดงกาบข้างล่างอ่ะจะแดงยอดข้าวก็แดงแล้วก็ข้างๆกอเกินกาบขึ้นมาก็แดงแดงก็เอาอีกแล้วเสียเงินอีกแล้วใจไม่ดีถ้าเราไม่รักษาก็ไม่ได้หรอกจะเปื่อยนะโรคเนี่ยจะค่อยๆเปื่อยเตี้ยลงไปเลยแหละทีแรกก็ยานั่นแหละแต่ว่าฉีดแล้วก็มันแสบร้อนไงรอบนึงอ่ะเป็นพันแหละก็เลยเล่าให้อาจารย์ฟังแกก็มานี่แหละสะบัดขึ้นมาดีใช้ไปครั้งเดียวก็ดีขึ้นมาข้าวดีขึ้นมาแทงยอดชูดขึ้นมาเขี้ยวมาเลยวันนั้นที่ซ่อนให้ทำนั่นแหละก็เอาขวดที่ซ่อนให้ทำนั่นแหละมาหนา8ไร่ใช้2ขวดขวดแบ่ง4เป๊2คืนก็มองรู้แล้วว่าสะบัดแต่ที่เป็นเราก็ต้องยอมรับว่าข้าวเราเป็นอยู่ใช่ไหมข้าวเสียแกเสียอยู่แดงอยู่แล้วพอแวกให้ดูมาของเก่าที่โคนก็ยังอยู่เห็นไหมยังแดงยังมีมั้งแต่ว่ายอดแกก็สะบัดขึ้นแล้วคือไม่เป็นไรแล้วพุ่งได้แล้วลามนะกลัวเลยแหละโรคยอดแดงเนี่ยถ้าเราไม่มียารักษานะเปื่อยโอ้ถ้าไม่เจอยานะไม่เจอยานี่นะหนาก็ต้องวิ่งไปเอาอีกเป็นพันนี่แหละแสบร้อนก็ต้องฉีดเพราะไม่งั้นเอาไม่อยู่ถ้าเปื่อยแล้วข้าวแกไม่พุ่งนะเราไม่ได้อะแต่ยานี่ดีก็ทำคนฉีดนะว่าแม่ดีไม่เป็นอะไรเลยว่างั้นมันไม่แสบร้อนตัวมันไม่ทำหลายคนนี่นะครับ1ซองใช้ช้อนนี่นะครับช้อนกาแฟที่อาจารย์เคยบอกว่า1ช้อนก็ไม่ต้องพูดกับปาดๆพอดีครับโอเคประมาณนี้ครับปาดพอดีได้6ด้วยเหมือนพอดีช้อนแล้วก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปปุ๊บอย่าเพิ่งเขย่าครับอาจารย์บอกอย่าเพิ่งเขย่าก็เอาใบนี่ครับที่เราฉีกที่เราเอามา25ใบ25ใบครับใส่ไปเลยครับไปเลยครับเนี่ยใช้25ใบเนี่ยพอเราใส่ครบขวดเนี้ยขวดเนี้ยผสมน้ำได้200ลิตรก็ถึงได้ลิตรถึงได้ไล่ละบาทนั่นเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับให้แน่นหนึ่งแล้วก็เขย่าให้เชื้อใช่ให้มันเข้าให้เข้ากันพอเสร็จแล้วก็คือเราก็ป้องกันเพราะว่าพอเขย่าแล้วมันจะมีฟองจะมีแรงดันแล้วก็เปิดฝาไว้หน่อยนึงครับเนี่ยประหยัดไหมเปิดฝาไว้นิดนึงแล้วก็แค่นี้ครับไม่ให้ขวดมันฟองเลยขยายเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้ครับโอ้โหเอาไอ้นานไหมก็เหมือนวันนี้เราทำเวลาตีไปสิบโมงเช้านี่เราทำสิบโมงเช้าใช่ไหมครับพรุ่งนี้ก็ครบ24ชั่วโมง10โมงเช้าหลังจาก10โมงเช้าไปแล้วก็ตอนเย็นวันนี้ก็เริ่มฉีดได้เลยตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปก็เริ่มฉีดได้เพราะว่าตอนเย็นเชื้ออาจารย์เราก็จะยินดีกว่าตอนเช้าหน่อยนึงถึง48ชั่วโมงถึง2วันแล้ว2วันใช่2วันตอนนี้เอาไปใช้ยังไงคะ1ขวดนี้เวลาใช้ก็คือเอาใบออกอะไรนะครับกรองครับก็คือที่ถ้าเป็นเกษตรกรที่ฉีดยาแล้วที่ถังจะมีฝากรองพวกเศษหญ้าเศษอะไรอย่างงี้มั้ยครับแล้วก็เทในถังเลยถัง200ลิตรน้ํา200ลิตรนี่1ขวดเทหมดเลยเนี่ยครับแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยก็ถ้าเอานี้ไปด้วยมันไปติดหัวฉีดใช่ติดหัวฉีดไอ้ที่หัวไอ้ที่ที่ถังฉีดยาเราอ่ะมันจะมีฝากรองเลยครับของผมใช้ปุ๊บเนี่ยผมก็เทอย่างนั้นเลยใส่ถัง200ลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันก็ฉีดได้เลย
จนหมด2ลิตรสังเกตน้ำเนาะมันจะขุ่นขึ้นเนี่ยครับนะน้ำมันจะขุ่นขึ้นนะเวลาเชื้อมันโตมันจะขุ่นขึ้นนะแค่นี้จบโปรเซสไม่น้ำมันจะเป็นสีอะไรคุณอย่างนี้เลยนะก็เป็นสีอย่างเงี้ยเอาเบื้องน้ำนะมันฝรั่งใช่เขียวๆอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เลยใช่คือมันจะถ้าเราไปส้มแบบนี้แล้วอยู่ได้กี่วันยี่สิบไม่เกิน48ชั่วโมงก็2วัน48ชั่วโมง2วันไม่เกินนะไม่เกินนะถ้าเกินไม่แนะนำให้ฉีดถ้าฉีดแล้วจะมันจะเหลืองเราจะมาทำแบบทำเพื่อรอไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องก็เหมือนว่าถ้าเราการจะฉีดพรุ่งนี้เราวันนี้ทำใช่ที่ให้ดูเนี่ยจะให้ดูข้าวนะครับเพราะว่าเขตอุบลเนี่ยปลูกข้าวเยอะแต่เราเนี่ยทดสอบเนี่ยถ้าใครเข้าไปใน YouTube เนี่ยจะมีพืชนะเราทดสอบพืชไว้หลายชนิดนะเพียงแต่ข้าวเนี่ยตอบสนองเร็วสุดฉีดวันนี้พรุ่งนี้เห็นเลยนะครับถ้า7วันเนี่ยถ้าเป็นโรคใบไหม้เนี่ย7วันเราจะเห็นความต่างเลยนะครับอันนี้เราจะดูพืชมีคลิปต่อไหมครับมีคลิปจะเปิดคลิปต่อไปครับอันนี้มะละกอนี่ก็พามาดูแปลงมะละกอที่กำลังให้ผลผลิตนะครับอันนี้ปัญหาหลักๆเลยในหน้าฝนเนี่ยก็คือโรคแอนแทกโนดที่ลูกนะครับเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ฉีดยาฆ่าเชื้อราลูกเนี่ยเขาก็จะเป็นแผลเต็มหมดเลยนะครับเป็นแผลเวลาสุกปุ๊บมันก็จะเป็นแผลนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเน่าไปเรื่อยๆพอมาใช้ B16 เนี่ยแผลที่เน่าเนี่ยหายไปเลยนี่เพิ่งฉีดได้หนเดียวเองยังไม่ได้ฉีดหลายหนเลยก็คือเนี่ยอยากจะรู้ว่าหนเดียวเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนอันนี้เราก็เห็นได้ว่าครั้งเดียวเนี่ยได้ผลถึง 80% นะส่วนเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะฉีดเพิ่มนะครับเป็นแต่ให้ชุ่มเลยน่าจะได้ผล 100% อันนี้ก็คือปัญหาหลักๆเลยของเกษตรกรคนปลูกมะละกอในหน้าฝนเรื่องแอนแทกโนดที่ลูกอันนี้หลีกหนีไม่พ้นแล้วยาฆ่าเชื้อราก็ลิตรละ700 1ลิตรฉีด1ครั้งต่อ1อาทิตย์ก็700บาทต่อ20ไร่ถ้าเจอเข้าไป4อาทิตย์ก็ 3,000 บาทละแต่ตัวของ B16 ก็ใช้อยู่ประมาณ6ลิตรเชื้อที่เราขยายแล้วก็6ลิตรนะครับใน20ไร่น่ะมันก็สามารถช่วยได้ 100% เลยอ่ะอันนี้ถือว่าต้นทุนต่ำมากนะครับต่ำมากอัตราส่วนที่พี่มดชายนี่ใช้ยังไง1ต่อ100ครับ1ต่อ100น้ำ20ลิตรก็200ซีซีนะครับแล้วก็ฉีดเข้าที่คอฉีดเข้าที่ลูกนะครับเขาเป็นแอนแทกโนดที่ลูกอ่ะเราก็ต้องฉีดที่ลูกเพื่อฆ่าเชื้อมันที่อยู่ที่ลูกถ้าไม่งั้นตอนสุกปุ๊บเขาก็จะเป็นแผลเป็นจ้ำ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 ที่เราเห็นมะละกอสุกแล้วก็เน่าเป็นจ้ำจ้ำนั่นแหละครับแอนแทกโนดอันนี้ก็ปัญหานี้ของผมก็หมดไปแล้วประหยัดไปได้อีกหลายตังค์เลยก็ปกติเนี่ยแอนแทกโนดเนี่ยก็จะมาในหน้าฝนนะครับแล้วก็ปีนี้วันที่24ตุลา2567ปีนี้เป็นปีที่แตกต่างกว่าทุกปีคือฝนตกเยอะมากปีนี้อาทิตย์นึงต้องมีตกถึง3วันคือในพื้นที่นี้ไม่เคยเจอนะครับแล้วก็อันนี้ยิ่ง2อาทิตย์เนี่ยตกเกือบทุกวันนะครับตกเกือบทุกวันนี้เราก็เห็นเลยว่าถ้าเราไม่มี B16 นี่จะเห็นชัดเจนแน่นอนว่าคงไม่ได้ขายถ้าไม่ฉีดเชื้อราก็คงไม่ได้ขายแต่ครั้งนี้เราเพียงฉีด B16 ไปคนเดียวเนี่ยเราเก็บขายได้ละปัญหาเรื่องแอนแทกโนดหมดไปเลยนะครับทั้งที่ฝนนี้ตกชุกมากถ้าเกิดว่าฝนตกชุกอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ฉีดยากันเชื้อราไม่ได้กินแน่นอนอันนี้ปัญหาใหญ่ของคนที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์นะครับมะละกอกินสุกมะละกอดิบอาจจะไม่ค่อยเจอปัญหาเพราะว่ามันยังไม่สุกแต่ว่าในฮอลแลนด์เนี่ยเราก็ต้องเก็บแต้มพอเก็บที่จากไร่เนี่ยจะเห็นว่าลูกสวยเลยพอเอาไปขายพออยู่ที่ร้านค้าแป๊บเดียวมันก็จะเป็นจุดจ้ำ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 ก็ทำให้แม่ค้าเขาไม่กล้าซื้อส่วนเราอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยก็ถ้าเกิดใครไม่อยากให้เจอปัญหานี้เราก็ต้องไปซื้อยาฆ่าเชื้อราซึ่งราคาสูงมากอันนี้ก็ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนได้มหาศาลเลยครับถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องฉีดประมาณ2รอบแล้วก็ราคาสูง B16 เราเนี่ยทดลองครั้งแรกเนี่ยยังเห็นผลถึง 90% เลยนะครับอันนี้เห็นผลชัดเจนถ้าเป็นไตรโคโดมาเนี่ยเอาไม่อยู่ที่เคยใช้ไตรโคโดมานะครับเอาไม่อยู่ก็ต้องหันไปใช้ไต
ฆ่าเชื้อราจากพวกร้านเคมีการเกษตรมาใช้นะครับเพราะว่าไตรโคโนมาเอาไม่อยู่เพราะเคยลองใช้แล้วนะฮะแต่การนี้ก็อึ้งว่าบีสิบหกนี่แค่หนเดียวอะหนเดียวมันได้ผลขนาดนี้ถ้า2หน3หนหรือว่าฉีดต่อเนื่องกันก็น่าจะจบปัญหาเรื่องนี้ไปเลยแต่วันนี้ก็เราพูดได้เต็มปากเลยอะวันนี้เราก็มีนวัตกรรมในการใช้สารอินทรีย์ที่ไม่ต้องใช้เคมีเลยนะครับตอนนี้ก็ได้จบละว่าการทำมะละกอที่ต้นทุนต่ำไม่ต้องกลัวโรคไม่ต้องกลัวแมลงมันมีจริงในโลกนี้อันนี้เป็นอะไรที่ดีใจมากที่มี B16 เนี่ยมาช่วยทำให้ตัวสุดท้ายละเป็นตัวสุดท้ายละที่แก้ปัญหาเรื่องโรค Antac Note เพราะที่แล้วมาแต่โคโรมามันใช้ไม่ได้ผลเราก็ต้องกลับไปใช้ยาฆ่าเชื้อราแต่วันนี้ B16 ใช้ได้ผลก็ถือว่าแป้งเนี้ยเราไม่ใช้สารเคมีละเราก็สามารถอยู่ได้สบายละกินผิวยิ่งสวยนางงามทุกคนต้องกินทุกวันถ้าเรากินหน้าฝนเป็นไงครับผิวสวยไหมผิวสวยนะแล้วเป็นมะเร็งในบรรดายาฆ่าโรค กับแมลงนะครับแมลงเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นมะเร็งจะตายก่อนเพราะว่ามีฤทธิ์กับระบบประสาทแต่ถ้าเป็นโรคเนี่ยมันทำให้ไปโรคเนี่ยไปแบ่งเซลล์ของเชื้อราจะถูกทำให้แบ่งเซลล์พอแบ่งเซลล์ปุ๊บเนี่ยยาป้องกันเชื้อราส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รีบตายจะเป็นมะเร็งเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นยาฆ่าเชื้อราเนี่ยถมเยอะมากโดยเฉพาะประเทศไทยอยู่เส้นศูนย์สูตรนะความชื้นสูงโรคระบาดงั้นถ้าเรากินมะละกอหน้าฝนเป็นไงครับแจ็คพอตเยอะนะครับเราก็จะได้กินซุปเปอร์ฟู้ดผิวสวยแล้วก็ได้กินสารก่อมะเร็งงั้นเทคโนโลยีที่เรามาทำไมครับช่วยคุณนะครับอันนี้ก็คือมะละกอเนี่ยเป็นพืชที่เซนซิทีฟมากกับแอนแทกโนดเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเขาเพาะต้นกล้าพี่เรียกเขาเป็นเซียนทำมะละกอนะครับอ่ะเราต่อคลิปต่อเลยครับดกมากเลยปลูกอยู่เนินเขากินไม่ใช่อันนี้ของเนินต้นคู่แม้ต้นคู่เอามะละกออีกอันนึงครับมะละกออันอีกอันนึงมะละกอที่เป็นคลิปยาวอันนี้มะละกอที่เป็นต้นกล้าครับคือการเพาะต้นกล้าเนี่ยมันต้นกล้าผักจะเป็นโรคเน่านะครับคนนี้เขาก็จะทดสอบว่าไอ้ตัวนี้ป้องกันโรคเน่าด้วยนะครับระหว่างรอนะครับพืชที่เราทดสอบไปแล้วมีส้มโอทุเรียนกล้วยนะที่ทดสอบไปแล้วนะครับน่าจะมีคลิปกล้วยด้วยนะครับจะเปิดคลิปมะละกอสวนพี่มดนะเนาะมันมี2คลิป EP 1กับ EP 2ถ้าไม่มีเอาคลิปกล้วยเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นส่วนแรกที่ท่านเห็นนี้นะครับผมตั้งใจจะโละดงกล้วยเพราะว่ามันติดเป็นเชื้อราเป็นเชื้อยาอย่างรุนแรงแล้วคือมันลามไปถึงรากมันก็เน่าออกเครือมาเครือก็เน่านะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะโละกล้วยเนี่ยออกเลยครับผมมีกล้วยอยู่ประมาณ400หลุมการเน่าที่เห็นเนี่ยลองดูนี่ก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเน่าเข้าไปที่เครือกล้วยมันจะลามไปบางเครือถึงขนาดหักพับไปเลยก็มีแล้วกล้วยมันไม่โตเนี่ยเนี่ยกล้วยเนี่ยมันเข้า3เดือนที่3เดือนที่4มันควรจะต้องโตลูกใหญ่ถ้าเป็นมะลิอ่องโดยปกติลูกมันจะใหญ่ใช่ครับแต่อันนี้พอมันเจอเชื้อเข้าไปแล้วมันกลายเป็นสภาพแบบนี้เลยเป็นสภาพแบบนี้ครับผสมจนกระทั่งฉีดครบพอฉีดครบแล้วผมก็ไปภารกิจ7วันให้กล้วยผมทำไมมันเขียวขึ้นวะคือก็ผมก็เฮ้ยถ้ามันเขียวขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันได้ผลแล้วนะซีตัว B16 นะครับเนี่ยพอเอามาใช้ในสวนผมเนี่ยมันมีความแตกต่างหนึ่งท่านสังเกตไหมครับตอนตัดปรีเนี่ยกับเราจุ่มน้ำไอ้ B16 เข้าไปเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่แพ้เชื้อทำให้กล้วยเนี่ยสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับว่าเนี่ยครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นที่เราตัดใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับรอยตัดนะครับกล้วยนะครับอันนี้ประมาณ2เดือนได้ครับอีกประมาณ3อาทิตย์กล้วยนิดนะครับน่าจะทันไอ้ช่วงกินเจครับแต่เราจะตัดให้ดูครับตัดให้ดูเลยว่าเอากล้วยที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยตัดให้ดูนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมครับแผลไม่ลามเห็นไหมครับตัดยังไงมาอย่างนั้นแล้วสองครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ากล้วยของเราครับแต่ก่อนเราไม่ได้ใช้ไม้ค้ำเพราะน้ำหนักไม่เยอะแต่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะตัดกล้วยเราต้องเอาไม้ค้ำออกไม่งั้นเจ้าเครือกล้วยนะครับต้นเนี่ยไม่สามารถที่จะนะครับรับเครือได้
นะครับไอ้เจ้าเชื้อที่มันติดเนี่ยครับไอ้ฟูซาเรียมที่มันติดสวนผมนะครับมันเกิดจากการที่ผมใช้มีดไปตัดปลีกล้วยพอตัดปลีกล้วยครับมันลามครับเนี่ยกับจากตัวปลีกล้วยนี่คือก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันก็ทำให้กล้วยนะครับมันจะเป็นวงๆครับตัวนี้จะไม่มีเนื้อนะครับมันจะกลวงหายไปเลยครับเสร็จแล้วครับก็ได้เจ้าตัวนะครับ B16 นะครับ B16 จุลินทรีย์นะครับของท่านอาจารย์สุเมธกับท่านอาจารย์แจ็คครับได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ครับให้มาฟรีครับให้มาทดลองใช้ครับไม่ได้คิดเงินผมด้วยนะครับแล้วพอมาทดลองใช้ครับปรากฏว่าไอ้ต้นที่เก่าๆครับมันกินหมดเลยแต่ต้นใหม่เนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับดูเครือกล้วยนะครับคือพอเราตัดแต่การตัดเนี่ยเหมือนที่ผมสาธิตเมื่อสักครู่ใช้มีดตัดจุ่มน้ำนะครับจุ่มทุกครั้งที่ตัดจุ่มเจ้าเชื้อไอ้นะครับ B16 นะครับพอจุ่มเสร็จครับตัดครับมันก็ไม่ลามครับมันก็ไม่ลามนะครับมันก็พอมันไม่ลามทีนี้ครับมันเชื้อเก่าเนี่ยมันยังอยู่ในต้นนะครับมาแต่มันมาจากปลายต้นนะครับจากยอดรงล่างมันก็เลยครับพอตัดต้นลงมาจะเห็นข้างล่างเนี่ยครับส่วนที่ตัดมาตอนปลายๆครับยังมีเจ้าตัวเชื้อเนี่ยยังอยู่เห็นไหมครับแต่พอเราตัดมาครึ่งต้นครับตอนนี้ต้นสมบูรณ์ถ้ากับว่าถึงจะมีโรคอยู่แต่เจ้าเชื้อ B16 เนี่ยครับมันสามารถควบคุมทำให้พืชของเราตัวเจ้าตัวฟูซาเรียมนะครับไม่กระจายพอไม่กระจายพอควบคุมได้ครับมันก็เลยทำให้ไม่เป็นอุปสรรคนะครับกับเจ้าตัวพืชที่มันเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขนาดนะครับยังไม่ได้ขนาดแต่ว่ามันเป็นผลิตผลที่ผมภูมิใจมากครับกับสิ่งที่ท่านอาจารย์ทั้งสองให้มาครับนะครับนี่คือนะครับการที่เราใช้นะครับ B16 ครับกระจัดไอ้เจ้าฟูซาเรียมครับที่มันมีอยู่ใช่ไหมครับเชื้อตัวนี้ครับเชื้อจุลินทรีย์ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับนี่คือผลที่เกิดขึ้นครับตัดต้นจริงให้ดูครับตัดเครือให้ดูเลยนะครับตอนนั้นที่เราตัดกันน่ะมันเป็นต้นเล็กครับพอเป็นต้นเล็กมีคนเขาแย้งผมอย่างนี้มันยังเล็กอยู่เดี๋ยวมันก็โตแล้วมันก็จะหายไปอะไรไม่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวโตมันจะเป็นโรคคือต้นใหญ่มันเป็นโรคถูกไหมครับแล้วพอจัดการปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าต้นเล็กอ่ะเนี่ยไม่เป็นแล้วคนก็บอกว่าเอ้ยคุณไปดูต้นใหญ่ก่อนเดี๋ยวพอมันใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคนพูดอย่างนี้อันเนี้ยผมก็เลยมาดูว่ารอบเนี้ยมาดูต้นใหญ่ครับต้นที่เป็นโรคใหญ่ปุ๊บออกมาแล้วไม่เป็นโรคก็คือจบแล้วเป็นเกษตรมือใหม่ครับจากอดีตนักบริหารสายการบินครับมาบริหารไร่กล้วยนะครับมันไม่กล้วยอย่างที่คิดเลยครับแต่ว่าได้ความรู้จาก2ท่านนะครับกับทีมงานนะครับของอาจารย์ทิวกับอาจารย์แจ็คครับได้กรุณาให้ความกรุณาไร่ของผมครับจนกระทั่งวันนี้ครับฟื้นแล้วครับนะครับกล้าบอกว่าฟื้นได้เลยครับแล้วนี่คือตัวอย่างท่านใดที่สนใจครับลองดูครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราทำได้ครับนะครับขอให้เราสู้ครับแล้วรู้ให้จริงครับอันนี้ท่านนี้เป็นผอ.การบินไทยเกษียณไปอยู่ฝ่ายบุคคลส่วนทุกส่วนที่เราเห็นเนี่ยทุกคนพร้อมรื้อทิ้งหมดแล้วไม่มีใครให้เราลองนะครับกล้วยแปลงเนี้ยเขาไปหามาหมดทุกคนแล้วมาหาผมตอน4 ทุ่มทุกคนบอกให้รื้อทิ้งตัดกล้วยออกโรยปูนแล้วก็ปลูกกล้วยไม่ได้อยู่ดีเพราะมันมีโรคเพราะว่าโรคเนี้ยมันไม่มียารักษานะครับข้าวเหมือนกันข้าวที่เห็นเนี่ยเขาพร้อมรื้อทิ้งแล้วพ่นด้วยความเกรงใจนะครับใครข้าวดีๆไม่ให้เราลองนะครับเพราะเขากลัวข้าวเขาเสียแต่ทุกแปลงที่เห็นคือทุกคนพร้อมทิ้งโดยเฉพาะส่วนเนี้ยมีแต่คนแนะนำให้เขาขุดกล้วยทิ้งแต่มาเจอผมบอกให้คิดนอกกรอบอย่าไปกลัวโรคให้เรามีเชื้อที่ดีมากพอคุมมันพอเราคุมมันอยู่ปุ๊บเนี่ยมีโรคปล่อยมันเพราะฉะนั้นต้นที่เป็นโรคเนี่ยเราทำปุ๋ยต่อเลยนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีเอนโดไฟต์เอนโดไฟต์คืออะไรจุลินทรีย์สามารถเข้าไปในลำต้นได้นะครับแล้วที่สำคัญครับมันช่วยเรื่องธาตุอาหารด้วยจะสังเกตว่าต้นไม้ถ้าเราไปปลูกกล้วยเนาะเขาจะชอบบอก1หลุม1ต้นถ้าในตำราจะเขียนงี้นะครับแต่ในนั้น1หลุม4ลำเลยให้ไว้หมดเราไม่กลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจเทคโนโลยีนะถ้าเราเอาไปใช้ถูกเนี่ยต้นทุนเราจะประหยัดนะครับเดี๋ยวก่อนจะยกให้อาทีวูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าข้อเสียให้ฟังข้อนึงเล่ามาข้อดีหมดแล้วอยากฟังข้อเสียมั้ยครับอยากนะครับข้อเสียเนี่ยพอไปให้เกษตรกรใช้เนี่ยเกษตรกรไม่กล้าใช้เพราะว่าราคามันถูกเกินที่ตาดนะใช้ดีมากนะครับไปบอกเขาเขาบอกว่าโหของดีราคาถูกไม่มีนะครับนี่คือปัญหาเนาะผมก็ยังปรึกษาอยู่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาบอกว่าเราเนี่ยถูกมากไม่ยากก็ขึ้นราคาก็ผิดนโยบายองค์กรเนี่ยผมก็เจอเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถูกอย่างเนี้ยไม่มีหรอกนะครับส่วนไอแปลงต้นแบบเนี่ยเขาเชื่อแล้วแต่จะไปบอกคนอื่นเนี่ยอย่างข้าวเนี่ยนะครับไร่นึงเนี่ยผมคิดไร่ละบาทเนาะแต่ถ้าอาทิวคิดไร่ละ20 สตางค์ถูกไหมครับถูกเนาะกล้าใช้ไหมครับพี่เดช
ช่ไหมนะครับบางคนไม่ใช้นะมันถูกเกินผมเนี่ยคิดไม่แก้ปัญหานี้ไม่ออกเลยจะแก้ปัญหายังไงว่ามันถูกเกินนะครับก็ฝากนะฝากว่าเนี่ยข้อเสียข้อนี้จะแก้ยังไงดีใช้ให้เขาดูนะครับเหลืออีก30นาทีในนาฬิกาย้อนหลังให้ไม่มีอะไรคิดตรงนี้มั้ยเดี๋ยวอาทิวอาทิวไลน์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาทิวอธิบายขั้นนิดนึงเนาะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคืออย่างนี้อธิบายอาทิวจะอธิบาย2ตอนนะตอนที่1คืออธิบายอย่างนี้ว่าคือในรูปเนี่ยเราจะเห็นนี่นะเนี่ยช้อนนี่นะช้อนกาแฟ7นะไม่ใช่ช้อนชานะใช่ๆโฆษณาให้7นะส่วน B16 ตัวเนี้ยมันมีอยู่100กรัมเวลาอาจารย์วิโรจน์ไปบรรยายนี่นะอาจารย์วิโรจน์จะบอกว่าซองเนี้ย100บาทตอนนั้นที่คุยกันยังไม่ได้กำหนดราคานะนั่นแหละไม่ได้กำหนดว่าเราขาย200แล้วกันคุยเล่นๆนี่ผลิตที่ปฐมอโศกใช่ครับท่านผลิตที่ปฐมอโศกนะเนี่ยช้อนนี่นะซองนี่100กรัมคำถามมีอยู่ว่ามันตักได้กี่ช้อนถึง100ช้อนไหมเกินแน่เลยถึง200ช้อนไหมเกินนะเนี่ยช้อนขนาดเนี้ยเอา100ช้อนพอมันเวลามันคิดง่ายนะทีนี้อธิบายอย่างนี้คนเขาจะงงนะว่าเราเอาจุลินทรีย์เนี่ยใส่ลงไปในขวดขนาดลิตรครึ่งเอาขวดขึ้นมาเกือบขึ้นมาจุลินทรีย์ใส่ลงไปในขวดขนาดลิตรครึ่งแล้วเราก็เอา B16 เนี่ยใส่เข้าไปต้องใส่ B16 ก่อนนะแล้วก็เติมน้ำเข้าไป1ลิตรแล้วถึงค่อยเอาทองหลางใส่แล้วก็เขย่าทำไมใส่ B16 ทีหลังไม่ได้อาจารย์วิโรจน์อธิบายอันเนี้ยมันล้อมาจากการเลี้ยงสังเคราะห์แสงเพื่อลดการปนเปื้อนนะครับปกติเนี่ยสังเคราะห์แสงเนี่ยเราจะให้ใส่เชื้อก่อนแล้วก็ค่อยใส่ใบใส่น้ำนะเพราะว่าเวลาใบกับน้ำใบทองหลางกับน้ำโดนกันเนี่ยอาจจะเจอเชื้อในน้ำนะครับก็คือเราก็เลยทำเทคนิคให้มันคล้ายๆกันจริงๆมันไม่ต่างกันเยอะแต่ถ้าเกิดใครเลี้ยงสังเคราะห์แสงเป็นเนี่ยพอมาทำวิธีนี้มันง่ายนะครับทีนี้อธิบายนะจุลินทรีย์1ตัวฟังนะถ้ามีอาหารแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม1ตัวนะมันจะแตกเป็น2 1แตกเป็น2เสมอถ้า2แตกเป็นเท่าไหร่4แตกเป็น8แตกเป็น16แตกเป็นเนี่ยมันแตกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปคิดต่ออาทิวคิดให้หมดแล้วทันทีที่มันแตกตัวอย่างเงี้ยนะครบ8ชั่วโมง8ชั่วโมงนะมันจะมีปริมาณจุลินทรีย์เนี่ยเป็น10ล้านตัว8ชั่วโมงทีนี้เราเนื่องจากว่าเราให้แช่จุลินทรีย์เนี่ยไว้24-48ชั่วโมงทำไมถึงต้องแช่ไว้ถึง48ชั่วโมงเต็มที่เหตุผลก็คือว่าช่วงแรกมันจะมีอาหารแล้วก็จำนวนปริมาณจุลินทรีย์น้อยพอปริมาณจุลินทรีย์เยอะขึ้นปริมาณอาหารที่มันมีอยู่มันก็ลดลงเพราะมันแย่งกันพอมันถึงจุดที่เรียกว่า48ชั่วโมงเนี่ยเป็นจุดที่ปริมาณจุลินทรีย์เนี่ยมากที่สุดแล้วก็ปริมาณอาหารเริ่มหมดเข้าใจไหมปริมาณอาหารเริ่มหมดคือถ้าหลังจาก48ชั่วโมงแปลว่าอะไรพอปริมาณอาหารเริ่มหมดเนี่ยปริมาณจุลินทรีย์เนื่องจากมันเต็มที่แล้วมันก็จะลดลงปริมาณจุลินทรีย์ก็จะลดลงเพราะอาหารมันหมดนี่คือคำอธิบายที่อธิบายให้ฟังนะดังนั้นเนี่ย48ชั่วโมงเป็นช่วงที่พีคที่สุดมีจุลินทรีย์เป็น10ล้านตัวเลยหรือเป็น100ล้านตัวเลยเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องแช่ไว้ประมาณ24-48ชั่วโมงคือถ้าพูดมากนะไม่ได้นะเวลาไปคุยกับเกษตรกรเนี่ยเวลาคุยกับเกษตรกรเวลาทิวไปนะก็แช่เช้าฉีดเย็นหรือแช่วันนี้ฉีดพรุ่งนี้คือเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถ้าบอกนานๆแล้วนี่นะไม่ทำคือมานานแท้คือมาโดนแท้ว่ะเลี้ยงเป็นสีได้โดนแท้บ่เฮ็ดแม่พอบ่เฮ็ดขึ้นมากก็บ่ได้เฮ็ดเฮาก็บ่ได้เผยแพร่บ
พราะไม่ได้เผยแพร่เกษตรกรก็ไม่ได้ประโยชน์มันก็เสียเวลาซื้อเขาก็ไม่อยากเฮ็ดนะนั่นแหละนี่คือเหตุผลนี่คือที่มาว่าทำไมเราเอาแค่นี้เข้าใจนะนั่นแหละอันนี้เข้าใจตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเปิดคลิปต่อแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์วิโรจน์อธิบายแล้วเดี๋ยวทิวจะอธิบายว่ามันถูกยังไงเดี๋ยวชวนคำนวณเลยนะเชิญเปิดคลิปต่อไปเลยครับนี่คือสวนฝรั่งของเป่าซื้ออ๋อมันหมดแล้วเหรอคลิปปลูกไว้เป็นร้อยๆต้นเลยครับผลงานของ B16 นะครับแก้ปัญหาเรื่องโรคพืชเชื้อราในช่วงระหว่างฤดูฝนได้ดีมากตอนนี้กำลังให้ผลผลิตครับนี่คือต้นพริกนะครับลองเทียบกับความสูงของผมนะครับผมสูง162เซนหลังจากฉีด B16 เป็นประจำต้นจะสมบูรณ์เป็นแบบที่เห็นนะครับนี่คือสวนแก้วมังกรที่ปลูกบนพื้นหินนะครับพื้นข้างล่างเป็นหินนะครับเป็นหินลูกรังนะครับแต่เราก็ปลูกได้1ปีแล้วมะละกอเป็นพืชรากสั้นเราหากินบนผิวดินนะครับเราก็ปรุงดินเฉพาะส่วนที่เราโพนดินขึ้นมานะครับเก็บผลผลิตไป4รุ่นแล้วนะครับแก้วมังกรขอโทษด้วยมันหมดรุ่นก็เลยไม่เห็นลูกมันครับแก้วมังกรเท่าเห็นตะกี้นะครับปกติเนี่ยก่อนที่เนินจะได้ลอง B16 เนี่ยแก้วมังกรมีอาการเป็นลาสนิมจะเป็นอาการนะครับเราทดสอบในแปลงปุ๊บเนี่ยต้องให้อามั่นใจนะอาก็ต้องไล่ทดสอบที่เนินให้หมดก่อนรูปเสียงนี่คือพอเขาทดสอบปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าควบคุมโรคได้อันนี้ที่ไปที่มาให้เห็นนะครับว่าไอ้แก้วมังกรเห็นไหมครับโรคมันแทบไม่เห็นเลยทั้งที่ปกติเนี่ยแก้วมังกรก็เป็นโรคเยอะนะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวทิวท้าความให้ฟังนิดนึงก่อนนะคืออยู่ด้วยกันนี่นะไม่ใช่อาทิวเชื่ออาจารย์วิโรจน์หรือว่าอาแจ็คนะไม่ใช่เชื่อนะอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเขาก็ไปสวนนั้นแล้วก็มาบอกให้เราไปสวนนี้แล้วก็มาบอกให้เราก็เช่คือมันเฉยเพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ด้วยกันมานานเราก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจไปอาจารย์วิโรจน์นี่นะจะมาเล่นอะไรก็เราเนี่ยนะเพราะมันไม่เคยเห็นผลงานแบบนี้ไงพอไม่เคยเห็นผลงานแบบนี้เราก็เลยไม่แน่ใจไม่มั่นใจเหมือนกับหลายๆครั้งน่ะที่มาบอกเนี่ยพออาจารย์วิโรจน์ทำสำเร็จแล้วนะอาทิวก็ส่งคลิปมาให้อาภูนไทยนะอาภูนไทยก็ฟังแล้วมันแมนบ่มันแท้บ่นะคือทุกคนเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยจะมีอารมณ์แบบเนี้ยไม่ใช่เป็นเฉพาะพวกเรานะอาทิวก็เป็นแต่พออาแจ็คเนี่ยนะเขาให้เราดูซ้ำๆไงแล้วก็ดูหลายๆที่อย่างเงี้ยพอดูซ้ำๆดูหลายๆที่เราก็รู้สึกว่าใจมันเอียงละมันก็เริ่มมีใจเริ่มมีเริ่มให้ใจพอเริ่มมีใจเริ่มให้ใจทีนี้บอกอาแจ็คเขาเรียกแบบคุ้นเคยนะอาแจ็คปรารถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดเดี๋ยวทิวดันเต็มที่เลยนั่นพอมันเริ่มรู้สึกว่ามันเห็นผลมันได้ผลแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะเป้าหมายเราเนี่ยคือทำยังไงเราจะช่วยเหลือเกษตรกรทีนี้ปัญหาเรื่องเชื้อโรคเชื้อราที่มันอยู่ในพืชผักผลไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ในระดับประเทศเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลกถ้าตราบใดที่ไอ้โรคนี้มันยังอยู่เนี่ยแปลว่าหลายคนมันต้องใช้สารเคมีต้องยาใช้ยากำจัดเชื้อโรคเชื้อราแล้ววันนี้มันพิสูจน์ได้แล้วว่าสารชีวพันธุ์เนี่ยที่เรียกว่าไตรโคเดอร์มาเนี่ยเอาไม่อยู่ไมโครไลซ่าเอาไม่อยู่พอมาเจอ B16 เอาอยู่เห็นไหมพอเจอ B16 เอาอยู่พอมันเอาอยู่ขึ้นมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจอทางละเราจะผลิตอาหารที่มันสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยนะจากเชื้อโรคเชื้อราได้แล้วพอเห็นแบบนี้เห็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บนี่นะมันรู้สึกว่าเราต้องให้มันเต็มที่เลยนั่นแหละตอนแรกอาแจ็คมาคุยกับอาทิวนะ
ผมอยากได้เต็นท์น่ะเต็นท์ขนาด7เมตรคูณ50เมตรมาคุยกับอาทิวอาทิวก็เอาไปทำไมเนี่ยลองถามอาแจ็คดูเอาไปทำไมเขาบอกว่าเขาจะทำงานวิจัยต่อนะแต่พออาทิวมั่นใจบอกอาแจ็คเอาหลังนึงเหรอใช่อาทิวให้3หลังนะคือพอมามั่นใจแล้วมันให้ไงแต่ถ้าไม่มั่นใจหลังเดียวก็ไม่ให้นั่นแหละอันนี้คือที่มาว่าทำไมเนี่ยจะจัดเต็นท์น่ะนะขนาดที่มันมาตรฐานเนี่ยให้อาแจ็คเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาทิวมองว่ามันเป็นงานช่วยคนช่วยเหลือเกษตรกรก็เลยแบบจัดให้เลยนะครับเชิญหมดคลิปแล้วไหมหมดคลิปมันมีคลิปมะละกออีกคลิปหนึ่งท่านไม่มีละมันตะกี้มะละกอมี2คลิปไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอย่างงั้นเราก็กลับมานะครับหลังเราจะเห็นอนุภาพ B16 แล้วนะครับเราก็จะบอกว่าB16 จะถูกจะแพงต้องมีอะไรครับมีทองหลางนะเราเลยตั้งเป้าว่าถ้าเราปลูกทองหลางล้านต้นทองหลางล้านต้นนะเราก็จะแก้ปัญหาทำไมครับเกษตรกรได้ล้านถ้าสมมติล้านครัวเรือนเนาะต้นนึงเนี่ยทำได้ทำไมข้าวเนี่ย100ไร่ก็ทำได้นะครับมีทองหลาง1ต้นเนาะมีหัวเชื้อ1ซองนะครับได้ประมาณ100ไร่นะครับถ้าเกิดใครดู YouTube เนาะพิมพ์คำว่า B16 จุลินทรีย์นะครับเราทดสอบในสวนที่ไซโยกนะครับเขาพ่นยาเดือนละ 100,000 บาท 100,000 บาทนะพ่นทุกเดือนเดือนละ 100,000 บาทพอใช้ B16 เนี่ยเหลือเดือนละ20บาทเอาไหมเอาไหมจาก 100,000 เหลือ20นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามัน20ยังไงมัน1บาทยังไงอธิบายเลยนะนะซองนี้100บาทนะโปรดฟังอีกครั้งซองนี้100บาทเวลาใช้1ช้อนฟังนะเมื่อซองนี้100บาทสมมุติว่าซองเนี้ยใช้ได้100ช้อนแปลว่าช้อนหนึ่งเท่ากับ1บาท1บาทเมื่อกี้พูดแล้วนะว่าพอเราเอาจุลินทรีย์เนี่ยนะไปขยายกับใบทองหลาง1ลิตรแล้วก็แช่ไว้ไม่เกิน48ชั่วโมงใน1ลิตรนั้นนะเราเอาไปใส่น้ำได้200ลิตรโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง1ลิตรที่ได้นี่นะเอาไปผสมน้ำ200ลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันทีนี้ที่นาเนี่ยนะที่นา1ไร่ต้องใช้ถังขนาด20ลิตรเนี่ย2ครั้งก็แปลว่านา1ไร่เนี่ยใช้จุลินทรีย์ B16 เนี่ย40ลิตรดังนั้นน้ำ200ลิตรเนี่ยเราใช้ได้กี่ไร่เอา40ไปหาร200ได้เท่ากับโอ้ยมันมี50ไร่เหรอเนี่ยอุชาชูมือให้อย่างนี้แล้วถับใบให้แล้วนะต้องดุนิดนึงนะเห็นไหมห้าไร่นะห้าไร่นะห้าไร่เนี่ยเราใช้เงินไปเท่าไหร่บาทเดียวห้าไร่นี่ใช่บาทเดียวถ้าหนึ่งไร่ใช้เท่าไหร่ก้าห้าไร่ไปหารหนึ่งร้อยสตังค์บาทหนึ่งมีร้อยสตังค์ก็เท่ากับโอ้200บาทถูกหรือแพงนา1ไร่แก้ปัญหาเรื่องเชื้อราราน้ำค้างหรือว่าเป็นไอ้โรคไอ้ที่มันใบเหลืองแล้วมันก็เหี่ยวตายอะไรตายเนี่ยใช้เงิน20สตังค์ถูกหรือแพงโอ้ก็บอกว่าสินค้าหลอกขายหรือเปล่าถ้าหลอกไม่หลอกถ้าหลอกเขาต้องขายแพงๆเออขายถูกนี่ไม่หลอกทีนี้มันเป็นอย่างนี้ที่อาทิวนี่นะพูดให้ฟังก็คือว่าคืออาทิวเห็นทางอ่ะเห็นทางแล้วก็เห็นช่องทางมันเป็นนวัตกรรมใหม่มันเป็นโนฮาวใหม่ต้องใช้คำนี้นะเพราะอะไรเพราะโดยปกติโดยธรรมชาติเนี่ยไม่มีใครมาบอกเรานะมาสอนเรานะว่าใช้ B16 เนี่ยต้องขยายกับ
ใบทองหลางแล้วจึงจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงแบบนี้ไม่มีใครมาบอกเราไม่มีใครมาสอนเราพูดได้เลยว่าในเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยไม่มีโนว์ฮาวชนิดนี้อยู่เลยนี่ผู้ค้นพบก็คืออาจารย์วิโรจน์หรืออาแจ็คนะอาทิวชอบเรียกเล่นๆว่าดร.แจ็คนะเรียกเล่นๆนะดร.แจ็คแต่จริงๆยังไม่ได้จบดร.แต่โดยพฤติกรรมเนี่ยมันยิ่งกว่าด็อกเตอร์นั่นแหละดังนั้นตรงนี้ถือเป็นโนว์ฮาวใหม่ซึ่งยังไม่มีใครทำทีนี้ตอนแรกที่คุยกันเนี่ยเราคุยกันว่าเราจะผลิตตัวนี้ออกมาแล้วเป็นสูตรที่ใช้ผสมน้ำแช่ไว้ประมาณ3ถึง8ชั่วโมงแล้วเอาไปใช้เลยอันนี้คือที่คุยกันในช่วงหนึ่งในกาละหนึ่งทีนี้พอเราคิดแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเพราะว่าอะไรเพราะเกษตรกรจะไปหาใบทองหลางมันยุ่งยากแล้วเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีใบทองหลางถ้าจะไปปลูกทองหลางโอ้โหตอนนี้มันเป็นโรคพืชอยู่อะไรอยู่พอจะไปได้ใบทองหลางก็จะไปปลูกต้นทองหลางพอดีแหละต้นไม้ตายพูดให้มันชัดๆนะตายห่าหมดเลยนะนี่แหละมันไม่ทันการใช่ไหมเราก็เลยจะทำสูตรสำเร็จออกมาทีนี้พอทำสูตรสำเร็จออกมาเนี่ยถามว่าเราจะขายยังไงเราก็บอกเอาขายมันถูกๆแล้วกันช่วยเหลือเกษตรกรก็คือขาย60บาทนะขาย60บาทแต่ทีนี้เราเอาสูตรสำเร็จเนี่ยเวลาเราไปผสมน้ำเนี่ยมันไปผสม1ต่อ200แบบนั้นไม่ได้เพราะคุณภาพกับประสิทธิภาพมันเนี่ยสู้ที่ขยายกับใบทองหลางไม่ได้เมื่อมันสู้ที่ขยายกับใบทองหลางไม่ได้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราไม่อยากทำนึกออกไหมไม่อยากทำแต่พอทำแบบใช้โนว์ฮาวใหม่ใช้นวัตกรรมใหม่ไปแล้วเนี่ยมันก็เลยคิดว่าเราเน้นสูตรนี้ดีกว่าเน้นสูตรที่ขยายกับใบทองหลางเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยไม่มีใบทองหลางใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะปลูกต้นทองหลางให้เยอะๆเลยนะแล้วเราก็ขายใบก็ขายใบไงขายบีสิบหกกับใบทองหลางไม่ใช่ขายใบครับขายใบก่อนนี่กำลังจะพูดให้เป็นขั้นตอนมีคนซื้อใบเราพี่ลมปาร์คเนี่ยที่ว่าพ่นยาเดือนละแสนเนี่ยไม่มีทองหลางเลยเขาเอารถกระบะมาซื้อใบทองหลางเลยถูกซื้อใบทองหลางถูกกว่ากิโลละ20คือเข้ามาถามไงบัณฑิตก็มาถามว่าที่จะขายเท่าไหร่ไอเราก็ลำบากใจเนาะไม่จะขายเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าเป้าหมายคือเราต้องการให้เขาปลูกเองเราก็เลยบอกเดี๋ยวเราขายใบทองหลางดีกว่าโลละ20นะคนที่เขาไม่มีก็นั่นแต่เราก็พูดต่อว่าไม่อยากขายใบทองหลางอยากให้เอาต้นทองหลางไปปลูกเราก็เลยเอากิ่งทองหลางนะเราก็เลยตอนกิ่งทองหลางเลยขายกิ่งทองหลางเนี่ย50ขายใบได้20ไงขายกิ่งทองหลางเนี่ยกิ่งตอนเนี่ย50คือเป้าหมายเราต้องการให้เขาซื้อกิ่งตอนทองหลางแล้วเอาไปปลูกพอหลังจากปลูกได้ประมาณ3เดือน4เดือนมันก็มีใบมากกว่า25ใบแล้วเมื่อมันมีใบมากกว่า25ใบคำถามว่าในอนาคตเนี่ยเขาต้องมาซื้อกิ่งทองหลางไหมต้องมาซื้อใบทองหลางไหมก็นี่ไงถึงบอกว่างานนี้มันเป็นงานช่วยเหลือคนช่วยเหลือเกษตรกรมันเป็นกุศโลบายไงว่าทำยังไงเกษตรกรจะพึ่งตนเองได้จะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยวิธีคิดนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไงเนี่ยถึงจะเอาเทคโนโลยีตัวเนี้ยหรือเอาโนว์ฮาวตัวนี้นะมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอุปชาเดินดินเนี่ยท่านบอกว่าอาทิวเวลาพูดเนี่ยนะพูดไปแล้วคนไม่รู้เรื่องหรอกมีคลิปไหมมีวิดีโอไหมมีภาพประกอบไหมทีนี้อาทิวก็เป็นคนที่ไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ไงพอไม่ค่อยได้สนใจเราก็เลยไม่มีทีนี้มารอบนี้ผมมาแก้ตัวแล้วนะครับมีทั้งคลิปทั้งของจริงมาดูเลยใช่ ก็เลยเตรียมคลิปเตรียมอะไรไว้เพียบเลยนี่ถ้ามีเวลา2ชั่วโมงก็ใช้2ชั่วโมงมี3ชั่วโมงก็ใช้3ชั่วโมงนะนี่พูดให้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะเตรียมมาเยอะ เดี๋ยวๆถ้า3 ชั่วโมง เดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะตื่นทำวัดไม่ทัน อาทิวชวนไปเนินวันงานคืออย่างนี้คุยกันนะ บอกว่าถ้างานพุทธาภิเษกนี่นะเดี๋ยวจะใครไปงานพุทธานี่นะเดี๋ยวจะตอนกิ่งทองหลางนี่นะ
จกทุกคนเลยโอ้โหปรบมือนี่คืออยากได้ทุกคนเลยนะเนี่ยอะไรนะปรบมือนี่คืออยากได้ทุกคนเลยแจกทุกคนนะใจถึงพึ่งได้ต้องห่วงนะแจกหัวเชื้อได้ไหมครับทีนี้หัวเชื้อเนี่ยเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะคือเราจะได้รู้ที่มาที่ไปเนาะคือเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยทำยากมากดังนั้นวิธีกระบวนการในการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้นะเราก็ไปเอาเชื้อจุลินเชื้อตัวไม่ดีมายกตัวอย่างฟูซาเลียมเราก็เอาฟูซาเลียมเข้ามาแล้วเราก็เลี้ยงนะเลี้ยงในเพจมันก็เจริญเติบโตแตกตัวเต็มไปหมดเราก็เอา B16 ใส่เข้าไปพอเอา B16 ใส่เข้าไป B16 มันก็เจริญเติบโตแล้วมันก็ไปสู้กันกับไอ้ฟูซาเลียมพอมันสู้ฟูซาเลียมชนะปุ๊บเรารู้เลยว่า B16 เก่งกว่าฟูซาเลียมนี่วิธีการนะกระบวนการในการที่เราจะทำงานเนี่ยทำงานวิจัยทำงานแลบอะไรพวกนี้เนี่ยที่อาทิวพูดเนี่ยนะพูดแทนอาแจ็คนะเพราะอาแจ็คอาทิวไม่ได้ทำแต่อาแจ็คทำอาแจ็คกับบัณฑิตแต่อาทิวพูดได้พูดแทนได้ครับพูดแทนอาแจ็คพูดมั่งถูกต้องแล้วไหมอาทิวแล้วคืออาแจ็คเขาพูดนิ่มไงไม่ค่อยดุอาทิวมันดุหน่อยนึงสรุปไม่ได้นะครับได้แต่กิ่งทองหลางนะสรุปผมสรุปให้ฟังเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่ามันผลิตยากก็คือว่าคือเราทำเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าถ้าเราทำแล้วมันไม่จริงเนี่ยนะเราไม่ทำดังนั้นเราจะต้องขยายเชื้อให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็เอาเชื้อที่ขยายเนี่ยไปขยายต่อในวัสดุรองรับเขาเรียกแคริเออร์นี่นะในวัสดุรองรับอีกทีนึงแล้วถึงค่อยมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นแหละดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูแล้วมันใส่ช้อนเล็กๆอย่างเงี้ยมันนิดเดียวก็จริงอ่ะแต่เวลามันอยู่ในใบทองหลางเนี่ยมันก็คืออาหารของ B16 เมื่อมันคืออาหารของ B16 เนี่ยมันก็เจริญเติบโตแตกตัวเป็นร้อยล้านตัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยนิดเดียวแล้วใช้จึงได้ผลคือแล้วไอ้ B16 เนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยเราเอามาจากไหนเอ่ยหรือว่าเราอาจารย์อธิบายก็คืออย่างที่เราเล่าตอนแรกนะครับว่าจุลินทรีย์มีตัวดีกับไม่ดีเรารู้จักแต่จุลินทรีย์ตัวไม่ดีคือโรคอันนี้ต่างชาติเนี่ยต่างเขาก็ค้นพบว่าในต้นไม้เนี่ยก็มีจุลินทรีย์ตัวดีเหมือนกันเราก็เลยไปหาจุลินทรีย์ตัวดีในต้นไม้เนี่ยเอามาใช้ตำต้นไม้เลยเอาหยิบมาอะไรอ่ะเอาต้นไม้มาจริงๆเราก็มีหลายตัวนะฮะเราก็มาฟอกฆ่าเชื้อข้างนอกให้หมดแล้วก็เลี้ยงเอาแต่ตัวข้างในแปลว่าต้องมีห้องแลบมีสารเลี้ยงเรามีห้องแลบใช่ครับคือที่ปฐมสร้างห้องแลบวันนี้ลงปุ๋ยมีห้องแลบแล้วสนใจเพิ่งเกิดห้องแลบเพิ่งเกิดได้ยังไม่ถึง2เดือนนะเรามีห้องแลบของตัวเองตอนนี้ลงปุ๋ยมีห้องแลบแล้วนะเพราะลงปุ๋ยเราห้องแลบเพิ่งเกิดได้ไม่เกิน2เดือนเนาะหรือถึงป่ะประมาณนั้นครับเพิ่งเกิดได้ประมาณ2เดือนท่านก็คือบีสก็มีตามธรรมชาติแต่ว่าเอามาเลี้ยงกับเชื้อตัวไม่ดีแล้วก็อันไหนชนะก็เอานั้นมาใช้เอานั้นมาใช้ท่านคือจริงๆมันมีขั้นตอนนะฮะหนึ่งเราต้องนอกจากได้เชื้อเนี่ยเรามีขั้นตอนเรื่องการตรวจ DNA เราจริงๆเราใช้เนี่ยเราระบุชื่อมาได้เลยว่าชื่อในกอในขอในคอนะเราตรวจ DNA หมดเพียงแต่ว่าเพื่อตัดปัญหาเพราะว่าเราค้นพบว่าในธรรมชาติเนี่ยโลกก็ปรับตัวเชื้อก็ปรับตัวเราไม่อยากเปลี่ยนผลิตเหมือนกับสมมติวันนี้เชื้อตัวนึงใช้ไม่ได้เราใช้ตัวนี้เดี๋ยวเราทำเชื้อตัวอื่นใส่เข้าไปแทนเหมือนใน B16 เนี่ยเราส่งเป็นทีมฟุตบอลลงไปเลยสมมติเราจะใส่สัก10ตัวเงี้ยนะครับก็คือเราจัดการทีเดียวเราก็เลยมองว่าตัวไหนดีเราจับใส่ตัวไหนมันอ่อนแอเราออกเดี๋ยวถ้า B16 ใช้ไม่ได้ก็เพิ่มเป็น B17 18เนาะ B16 ใช้ได้ตลอดครับแต่อาจจะเปลี่ยนเชื้อใน B16 แค่นั้นเองชื่อตามยี่ห้อว่า B16 แต่ว่าข้างในนี่มีเชื้อหลายตัวใช่ครับใช่จะพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยก็เฉลยชื่อให้ฟังชื่อจุลินทรีย์ตัวนี้มันชื่อเตควิเลนซิสถ้านึกไม่ออกก็เอาสั้นๆแล้วกันพี่เตพ่อเตแม่เตอย่างนี้นะเตมันชื่อว่าเตควิเลนซิสมันเป็นจุลินทรีย์ที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าเรียกแบบอาทิวเรียกว่าจุลินทรีย์โลกุตระคือมันเป็นจุลินทรีย์ที่มันไม่ไปทำลายจุลินทรีย์ตัวดีอ่ะไปส่งเสริมสนับสนุนตัวดีแล้วก็ทำลายเฉพาะจุลินทรีย์ตัวร้ายตัวเลวตัวร้ายพ่อเตแม่เตนี่แหละมันไปทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นโรคพืช
แต่มันไม่ไปทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นตัวดีนะอาทิวก็เลยเรียกมันจุลินทรีย์โลกุตระคนฟังจะงงไหมครับงงไหมครับงงไหมจะรู้ได้ยังไงมันทำร้ายตัวดีกับตัวไม่ดีรู้ไหมครับไม่รู้เนาะเคยใช้ไตโคเดลมาไหมครับเคยไหมครับถ้าใครใช้ไตโคเดลมาปุ๊บเห็ดจะไม่ขึ้นเลยแต่ตัวเนี้ยถ้าใช้เห็ดยังขึ้นอยู่คือมันเป็นซีเล็กนะเลือกทำลายเลยก็คืออะไรที่เป็นประโยชน์มันให้โตได้อะไรที่เป็นไม่ประโยชน์มันฆ่าทิ้งเลยนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวนะวันนี้น่าจะเป็นตัวเดียวที่เลือกทำลายได้นะครับก็อันนี้ก็คือผลิตที่ปฐมโศกเลยเป็นผงๆออกมาแล้วก็ใส่ซองเองฉลากก็ปั๊มทำเองคือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยว่างั้นใช่ครับท่านคือนี่เป็นฉลากที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นฉลากที่เขาเรียกว่าไอ้ทำแบบทำเผยแพร่ไปก่อนครับท่านคือดูตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะมันฉลากนี่เหมือนกับว่าไปซื้อตามร้านหรืออะไรมา ไม่ใช่นะทำเองนะคือปฐมโศกมีห้องแลบเองเหลือเวลาอีก4นาทีอาทิวให้สรุปก็คืออย่างนี้นะก็คืออาทิวอยู่มาช่วยงานลงปุ๋ยบ้านลาดเนี่ยก็นานหลายปีแล้วทีนี้มันมีโจทย์อยู่ข้อนึงก็คือว่าเราทำปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอถึงฤดูทำนาเนี่ยเราก็ได้ขายปุ๋ยแต่คนที่ปลูกพืชชนิดอื่นเนี่ยพวกไม้ผลเอ่ยพวกผักเอ่ยแล้วก็พวกยางเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆพวกเนี้ยเขาไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยนะทีนี้อาทิวก็คิดว่ารอบต่อไปเนี่ยมันต้องเอาคลิปอะแล้วก็เอาคลิปสั้นๆเนี่ย 2-3 นาทีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอาเกษตรกรที่สมมุติว่าเราคุยกันว่าเราจะช่วยเหลือชาวนาช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นชาวนาพอเราตั้งเป้าว่าเราจะช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นชาวนานะเราต้องไปหาเกษตรกรที่เป็นชาวนาแล้วมีปัญหาเรื่องโรคพืชมันมีอยู่แล้วมันมีเยอะด้วยแล้วเราก็เข้าไปหาเลยโดยเอาทับหน้าของเราเนี่ยก็คือ B16 เนี่ยเดินเข้าไปเลยนะเดินเข้าไปเพื่อจะไปช่วยเหลือเขาเมื่อเราเอา B16 เนี่ยไปพร้อมกับการแก้ปัญหาและพร้อมกับการถ่ายทำคลิป before after นะส่งต่อไปเลยนะจากเกษตรกรอำเภอหนึ่งสู่เกษตรกรอีกอำเภอหนึ่งจากเกษตรกรอำเภอหนึ่งสู่ตำบลหนึ่งจากตำบลหนึ่งไปสู่หมู่บ้านหนึ่งนะถ้าพวกเราเนี่ยนะช่วยกันตรงนี้ถ้าในมุมมองอาทิวนะเพราะว่าจังหวัดอุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่เกษตรกรทำนาเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงนะพอดีเนี่ยช่วงวัน2วันเนี่ยพอดีได้ไปรู้จักกับทางผอ.กรมพัฒนาที่ดินนะครับนะก็ไปเปิดตัวเรื่องนี้แล้วก็ไปพูดคุยเรื่องนี้ท่านก็เห็นว่าไอ้นี่มันเป็นงานที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้นะครับนะดังนั้นในส่วนตรงนี้ก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์เอาไว้แล้วนะถ้าสมมุติมันมีงานที่จะต้องไปเชื่อมกับเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรพวกนี้นะก็อยากให้ถ้าถามอาทิวนะอาทิวก็อยากให้ทางบ้านลาดเนี่ยนะไปแบบเป็นผู้ให้เลยนะครับนะเอาของดีเนี่ยไปช่วยเหลือเขาไปให้เขาพร้อมก็ถ่ายคลิปมาอะไรมาแล้วก็เอาความจริงไปยืนยันเพราะมันคำพูดของเราเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ถ้ามันมีความจริงนะที่มันแก้ปัญหาได้จริงไปยืนยันจริงๆเนี่ยมันจะช่วยเหลือคนได้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาเรื่องโรคพืชเนี่ยในนาข้าวซึ่งเขาต้องเสียเงินปีนึงเนี่ยนะหลายพันหรือเป็นหมื่นนะก็เหลือเพียงแค่20สตางค์ต่อไร่เนี่ย20สตางค์ต่อไร่นั่นแหละคืออยากให้ปลุกวิญญาณตรงนี้ขึ้นมาว่าเราจะช่วยคนนะสร้างคนสร้างอาหารสร้างพืชนะสร้างชาติสร้างโลกอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าปลุกวิญญาณตรงนี้ขึ้นมาในตัวเราเนี่ยแล้วเราจะมีพลังนะทุกวันนี้ไม่รู้นะใครจะมีพลังไม่มีพลังอาทิวไม่รู้เรื่องหรอกแต่พลังอาทิวเนี่ยมันเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันคิดถึงคนอื่นไงคิดถึงความเดือดร้อนของคนอื่นนะเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเราอยากจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้คนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่าวิญญาณมันอยู่ตรงนั้นไงพอมันอยู่ตรงนั้นขึ้นมามันมีพลังมากเลยนะครับถ้าในมุมมองอาทิวคิดว่าวันนี้อาทิวเจอละนะโจทย์นะเจอละก็คือเจอ B16 ที่มันช่วยเป็นโจทย์ที่แก้ปัญหาเรื่องของ
กสิกรรมไร้สารพิษได้มันตอบโจทย์ได้ B16 เนี่ยตอบโจทย์เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษได้หรือแม้แต่เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยที่เราไปลงมาอะไรมาพวกนี้ถ้าเขามีปัญหาเรื่องเชื้อโรคชราเนี่ยส่งไปเลย B16 สำหรับอติวก็มีแค่นี้ครับแล้วก็ที่ตรงไหนว่างนะครับนอกจากปลูกชายาและปลูกทองหลังน้ำด้วยครับทองหลังน้ำเนี่ยน้ำท่วมไม่ตายกินได้ไหมทองหลังใบกินได้ครับกินได้ด้วยนะกินแล้วเป็นถ้าถามอาเปิ้ลก็บอกยาระบายอ่อนๆนะครับใบทองหลังน้ำนะครับกินกับเมี่ยงนะครับลากทองหลังน้ำเป็นปุ๋ยนะครับเลี้ยงเห็ดตับเต่าดำขึ้นเกาะพริกไทยได้นะครับคือมีประโยชน์ทุกอย่างนะแล้วก็ถ้ามีเยอะพออนาคตก็ได้ช่วยกับทางปฐมเนาะใบโลละ20นะแพงกว่าใบจามจุรีนะส่งขายถึงเชียงใหม่นี่เอาอย่างงี้นะตกลงกันงี้นะคือเวลาเขาติดต่อมาที่บัณฑิตใช่ป่ะใบทองหลังเนี่ยโลละ20บาทพอเวลาเขาติดต่อมาถ้าพวกเราปลูกทองหลังเยอะๆนี่นะสมมติว่าบัณฑิตไม่มีใบอาทิวก็จะส่งข้อมูลไปให้พวกเราที่มีใบทองหลังแล้วก็ส่งไปเลยในนามบัณฑิตแล้วก็คือพูดง่ายว่าบัณฑิตจะขายใบทองหลังให้เนี่ยอันนี้พูดให้ฟังเลยนะแล้วก็ส่งเงินคืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ต้องการเงินนะแต่ต้องการเผยแพร่ใบทองหลังกับต้นทองหลังแล้วก็โนว์ฮาวเรื่อง B16 กับใบทองหลังนะครับมากก็วันนี้รายการอาหารเป็นหนึ่งในโรคเนี่ยพูดถึงเรื่องอาหารนะเนาะแล้วก็วิธีการสร้างอาหารด้วยนะซึ่งหลวงปู่เนี่ยมีบุญญาวุฒินะพ่อครูมีบุญญาวุฒิหมายเลข2หมายเลขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้คือบุญญาวุฒิหมายเลข1คืออาหารมังสวิรัตนะส่วนหมายเลขกสิกรรมไร้สารพิษนี่เป็นหมายเลข3นะนั้นถ้าเราจะทำบุญญาวุฒิหมายเลข1เนี่ยบุญญาวุฒิหมายถึงอาวุธที่เราใช้ออกไปเพื่อให้คนเนี่ยมีความเสียสละลดละกิเลสตัวเราเองด้วยเนาะคนทำก็ลดกิเลสด้วยนะเนี่ยนะขายแพงก็ไม่ยอมขายต้องขายถูกๆเงี้ยแล้วก็อาชัยเขาก็มาทำเรื่องผัมกับชายาคือมันมีอาหารเนี่ยเราเป็นอาวุธนะเป็นอาหารราวุธอาวุธอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่สู้เท่าอาหารนี่แหละนะเป็นอาหารเพราะว่าทุกคนต้องกินอาหารนะในนี้ไม่มีใครไม่กินอาหารโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องกินอาหารเนาะประธานาธิบดีอเมริกานะต้องกินอาหารนะแล้วถ้ากินอาหารมีเคมีมีสารพิษก็ได้ผิวสวยและมะเร็งอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกนะแต่เราจะต้องทำอาหารไร้สารพิษเนี่ยเผยแพร่ออกไปเนี่ยต้องมีไฟแบบที่อาทิวปลุกมานะวันนี้ใครไฟยังไม่ขึ้นก็มาคุยอาทิวต่อนะนะหลังใหม่นะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีทำวัดแล้วก็มีเดินแอดเวนเจอร์กันนะตามรอยหลวงปู่ตอน 6:30 เจอกันที่แปดเหลี่ยมนะฟิตซ้อมให้ดีนะผู้อายุยาวทั้งหลายด้วยวันนี้หมดเวลาเจริญธรรมทำนึกดีไปพักผ่อนพักคณายกไม่ได้รับเชิญ